สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะป้าค่ะวันนี้เป็นวันเช้าวันจันทร์นะคุณอ้อยนะเริ่มสัปดาห์ใหม่ใช่ต้นเดือนกันไปนะคะแล้วก็ต้นเดือนด้วยนะใช่แล้วค่ะเป็นไงหวยใครถูกหวยมั่งหรือใครกินหวยไปมั่งทุกคนจะบอกว่ามันเรียบร้อยโรงเรียนไทยไม่ใช่โรงเรียนจีนโรงเรียนไทยนะคะไม่เป็นไรหมดความตื่นเต้นไปอีกหนึ่งงวดเรางวดใหม่เขาบอกเข็ดที่ไหนคือเข็ดนะป้าก็ชักขยะขยะเพราะว่าจริงๆแล้วคือนิสัยป้าเป็นคนที่ไม่เคยซื้อตัวไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยลอตเตอรี่เป็นคนนิสัยไม่ชอบเรื่องเสี่ยงแล้วลอตเตอรี่หวยเหยก็ไม่เคยซื้อนะคะทีนี้มาขอหลวงพ่อเงินแล้วไงคุณอ้อยใช่ตั้งใจขอหลวงพ่อเงินแล้วหลวงพ่อเงินให้มาแล้ว4ข้อแต่ข้อที่5เนี่ยหลวงพ่อเงินช่วยดลจิตดลใจให้คนที่เขาจะขายลอตเตอรี่ให้ป้านะ oh. ให้เขาเดินมาชนป้าเองเลยถ้าว่าเขามีเลขดีๆไม่เลขอะไรก็ได้ที่มันดีๆแล้วก็ให้เขาเดินมาชนป้าแล้วก็มาเสนอบอกว่าเออป้าเอาสักใบสองใบไหมอย่างเงี้ยไปจ่ายป่ะก็แปลว่าเหลืออีกใบเดียวอย่างเงี้ยนะไม่รู้กี่ใบก็ช่างหัวหรอกแต่ให้รู้แต่ว่าเออให้เขารู้ว่าเออฉันมาเจอแล้วและฉันก็เสนอกระจายป่ะใช่ค่ะถ้ามีใครเขาเสนอมาแล้วก็เออซื้อหน่อยค่ะเพราะว่าเผื่อหลวงพ่อเงินบอกมาใช่เพราะว่าป้าบอกว่าในลักษณะว่าคนขายลอตเตอรี่อ่ะเขาเดินมาชนเราเองแล้วเสร็จแล้วก็มาเสนอเราขายเราเองไม่ใช่เราเดินไปหาเขาเนาะเออข่าวแบบนั้นก็รู้ว่านิสัยคนซื้อลอตเตอรี่ไม่เป็นใช่แล้วก็ต้องอาศัยดวงจากหลวงพ่อเงินแหละดนจิตดนใจมาเนาะใช่ราคาถ้าเจอให้ท่านไปดนจิตดนใจคนที่เขามีตัวเลขดีๆค่ะจะเลขอะไรก็ช่างมาเถอะความถูกเก็บเลขสมน้อยไปเหมือนคุณยายใช่เก็บเลขสมน้อยเหมือนคุณยายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้สร้างพุทธอุทยานท่านผู้ชมเอ้ยเงินน่ะมีไหมเงินน่ะไม่มีมีแต่ใจเป็นบุญอยากเป็นกุศลคุณยายเสียมาหลายปีแล้วกี่ปีแล้วประมาณคะจำไม่ได้คุณยายเดี๋ยวถึง4มั้ยคะประมาณนะประมาณ4 5ปีคุณยายอายุตังคุณยายเสียอายุเท่าไหร่ประมาณ4 5ปี93 93ก็ซื้อ93นะก็เค้าเลือกมาให้93 94อ๋อก็เออเนี่ยอันนี้หมายถึงลอตเตอรี่เค้าเลือกมาให้ค่ะก็ลูกคุณยายตกโอ้เนี่ยขอบคุณอ้อยมากที่ทํากับลูกมาซะสวยมากคุณยายทําให้คุณยายแบบวางอยู่เป็นโต๊ะโอ้ถึงเวลาเอาไปทำที่ไปทำที่ประตูน้ำมาต้องร้านเป็นร้านประจำค่ะกรอบรูปจะเป็นกรอบรูปสวยงามจริงแล้วป้าวานด็อกเตอร์เพราะว่าที่ข้างที่แถวๆที่มีเอาเห็นในร้านตอนนี้ร้านประจำที่เอาทำอยู่ใช่ก็เลยแบบไหนๆจะไปวันที่วันนั้นสวยกรอบรูปสวยมากต้องบอกว่าหมาเนี่ยคุณยายเลยต้องเอาให้มัดอย่างดีเลยเห็นแล้วบอกให้เขาเอาลึกเอาลมตีมาก็ห้ามตกแล้วค่ะใช่แล้วคนที่ทำที่บอกเลยลูกใครคุณอ๋อยเขาเรารู้จักกันเนี่ยอ๋อลูกคุณยายค่ะอ๋อแต่แข็งแรงเนาะเสียไปแล้วค่ะท่านเสียไปแล้วลูกตกลงมาอย่างเงี้ยก็เลยมาทำกรอบใหม่อ๋อบอกอันเดิมมันเป็นกรอบยังไงอ๋อมันข้างในคงเป็นขี้เลื่อยแหละคุณอ๋อยมันถึงได้หลุดก็บอกอย่างเงี้ยลมพัดมาเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วนี่เป็นอะไรเป็นไม้นี่เป็นไม้จริงๆเลยค่ะไม้แท้ๆไม้แท้ๆเลยไม้แท้ๆจากอิตาลีเลยอันเนี้ยสวยมากใช่ค่ะกรอบแม่ทำให้สวยแม่ทำให้ยายทำให้สวยพอทำก็ทำอย่างดีเลยไม่เอาทำไม่ดีไม่ทำก็พูดถึงคุณยายก็คิดถึงคุณยายแล้ววันที่6นี้นะคะป้าก็จะเดินทางไปหาคุณยายที่วัดพระธาตุศรีขุ่นจะไปตั้งใจคือตั้งใจไว้แล้วบอกพี่สาวไว้แล้วตั้งใจจะไปทำบุญนะค่ะ7-8-9 3วันที่เขาฉลององค์พระธาตุศรีขุ่นเนี่ยก็ขอบอกฝากผ่านทุกท่านที่ผ่านไปทางหน้าจอทีวีนะคะว่าใครที่อยู่อำเภอนาแกอำเภอท่าพนมอำเภอเรนูอำเภอใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆแม้กระทั่งสกลนครก็ตามทีนะคะไปฉลองสมโภชองค์พระธาตุศรีขุ่นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะถ้าท่านไปท่านก็จะได้ไปอ่านประวัติของคุณยายนะคะว่าเนี่ยคุณยายท่านเป็นคนที่เกิดอยู่ในอำเภอนาแกแท้ๆแหละนามสกุลไตยราชที่อำเภอนาแกไม่มีใครว่าจะไม่รู้จักตระกูลนี้ไตยราชไตยราชนามสกุลคุณตานามสกุลของคุณยายคุณพ่อแล้วใช่คุณพ่อคุณแม่ของคุณยายน่ะนามสกุลไตยราชไตยราชเออแล้วก็มีลูกอยู่3คนคือครูพราหมณ์ครูน้อยก็นามสกุลไตยราชไม่มีใครจะไม่รู้จักเพราะว่าออกมาแล้วก็คือเป็นครูเป็นคุณครูเป็นครูทั้ง3คนค่ะแล้วก็ในอำเภอนาแกเนี่ยใครๆก็รู้ล่ะ
แล้วก็ลูกหลานเขาอีกลูกอีกมาก็เป็นครูออกมาเป็นครูแล้วก็เป็นหน้าศึกษาธิการเป็นอะไรโอ้มีหน้าที่การงานส่วนมากก็รับแต่ตอนนี้เกษียณหมดแล้วนะตอนนี้เกษียณหมดแล้วเพราะอายุก็60กากาแล้วทั้งนั้นค่ะนะ นี่แหละคืออยากจะไปเห็นประวัตินะคะก็จะได้ไปอ่านประวัตินะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าเนี่ยภาพของคุณยายอีตอนนั้นเป็นนางสาวงามประจำท้องถิ่นอำเภอนาแกชนนะ แต่ยังมาดูป้าตอนนี้นะ ไม่ได้แอมเลย นี่แหละคือบางครั้งเวลาเราคิดถึงบุพการีของเรานะคะอะไรก็ตามที่เราทำไปแล้วและทำไปด้วยความดีใจด้วยความพร้อมเพียงจิตใจกันและพี่น้องก็ไปรวมพร้อมกันวันนั้นค่ะก็โทรหาน้องๆละบางคนก็ไปคนละทีกันแต่ก็ไปเจอกันวันนั้นคือ7 8 9ไปทำบุญกันค่ะก็คิดถึงอะเนาะแล้วก็บุญยอดนะบุญยอดองค์พระธาตุนะคุณอ๋อยอีตอนที่เราชักลอกของขึ้นไปเก็บนะมีสมบัติพระสถานมีทั้งมงกุฎของคุณยายมีทั้งไอ้ลูกแก้วดวงรัตนมณีใช่รัตนมณีใช่สวยสวยคนจะเรียกผิดใช่เรียกถูกนะคะรัตนสวยสวยทั้งนั้นเลยของที่เก็บข้างในแต่องค์พระธาตุองค์เก่าแม่พูดแล้วก็ลืมอีกละจะหยิบขึ้นแล้ววันนี้ลืมแล้วว่าองค์พระธาตุองค์เก่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่หนูไม่เห็นเลยหน้าองค์พระธาตุองค์เก่าก็หน้าตาอย่างนี้แหละยกเว้นว่าไอ้ตรงเอวแล้วประคดขึ้นไปถึงยอดข้างบนเนี่ยจะแบบอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนี้แบบนี้นี่คือป้าเรียนมาจากองค์พระธาตุพนมเห็นองค์พระธาตุพนมท่านสวยอ่ะก็จากเอวลดหลั่นลงมาเนี่ยคือเป็นประวัติเก่าทั้งสิ้นทั้งมวลที่มาจากอำเภอนาแกอย่างดั้งเดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าเวลามาใส่สีต่างๆเนี่ยของเก่าเขาออกเป็นสีเขียวๆออกเป็นสีเขียวๆคือดอกมงดอกไม้เขาก็เป็นในลักษณะเป็นเหมือนกับเซรามิกอ่ะเข้าใจไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแผ่นกระเบื้องแผ่นมุกไหมแผ่นกระเบื้องไม่ใช่เป็นแผ่นกระเบื้องเหมือนกับวัดโพอ่ะที่เขามาติดแปะเบื้องแก้วแต่ของนี้เราใช้วิธีการใหม่คือเราใช้เพ้นสีอ๋อค่ะค่ะใช้เพ้นสีแล้วความสวยงามการตัดสีสันมันก็เลยดูแหมจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนแล้วก็ตั้งพื้นสีแดงแล้วก็ต้องสีทองตัดอุ้ยอ๋อยดูแล้วมันอลาอลามอ่ะใช่ไหมไม่รู้มีความรู้สึกว่าแหมภูมิใจก็พูดไม่หยุดนะภูมิใจอ่ะเกิดมาชาตินึงได้สร้างองค์พระธาตุแม้กว่าจะสร้างได้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าฝ่าฟันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานะคุณอ๋อยกว่าจะมาสร้างองค์ใหม่ครอบองค์เก่าได้นี่นะต้องผ่านกรมศิลปากรนะใช่ค่ะส่วนมากเราจะสร้างพวกเป็นปูชนียะอะไรก็ตามเนี่ยต้องผ่าน แต่ทีนี้ไอเราประเภทชาวบ้านไงเราชาวบ้านก็ชาวบ้านจริงๆเดี๋ยวมีแต่ศรัทธานะเราศรัทธาเรามีเงินเราจะสร้างอ่ะใครจะทำไมเนี่ยมาคุณยายก็อย่างเงี้ยฉันจะรีบสร้างก่อนฉันจะตายฉะนั้นใครจะมาขวางฉันเดี๋ยวฉันตายแล้วไม่มีคนสร้างเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเสร็จเลยว่าขณะที่กำลังอันนี้เพื่อนลุงภัยนะร่วมเพื่อนลุงภัยมาวางเสาเข็มโอ้วางเสาเข็มอย่างแน่นหนามากคุณอ๋อยเสาเข็มนี่โอ้ไม่รู้กี่สิบต้นแน่นหนาอย่างมากมายเลยเพราะว่าต้องมาสำรวจธรณีให้ก่อนด้วยนะพอสำรวจธรณีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางเสาเข็มอย่างดีอย่างแน่นเลยแล้วก็ทำแบบโอ้สุดยอดเนี่ยออกมาถึงเป็นอย่างเงี้ยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณยายก็ต้องขับไปดูทุกอาทิตย์เลยนะไปดูความก้าวหน้าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนั่งดูด้วยความภูมิใจนั่งดูด้วยความมีความรู้สึกว่าไม่ได้นึกเสียดายเงินเลยแม้กระทั่งบาทสลึงเฟืองที่ว่าฉันจะต้องจ่ายเงินทุกเม็ดเพื่อที่จะสร้างองค์พระธาตุเข้าใจป่ะเพราะเงินที่ฉันได้มาก็คือเงินที่เทวดานางฟ้าเขาลงมาโปรดปรานมาบอกให้ถูกหวยในแต่ละงวดพอได้แล้วก็เก็บสะสมมาค่ะแล้วก็พร้อมพอเราพร้อมใจเราก็มาถามเจ้าอาวาสที่วัดเจ้าอาวาสเนี่ยนะจะมาสร้างองค์พระธาตุสีคุณองค์ใหม่มาครอบองค์เก่าเนี่ยจะต้องขยายพื้นที่ต้องขยับอะไรออกมานี่นะไม่ว่าท่านเจ้าอาวาสคิดยังไงปกติแล้วใครๆไปหาท่านเจ้าอาวาสที่วัดเนี่ยนะคะ
จะต้องเข้าไปหาท่านถึงกุฏิหรือว่าถึงที่ที่ท่านอยู่บนศาลาแต่ปรากฏว่างานนี้ไม่ใช่คุณยายเนื่องจากว่านั่งรถเข็นไงคุณยายนั่งรออยู่ที่ใต้ต้นไม้ข้างๆศาลาแล้วป้าเป็นคนไปนิมนต์พระให้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่านิมนต์ลงมาคุยกับคนที่เขาจะมาคุยหน่อย ท่านก็แปลกใจนะว่ามีแต่คนปกตินะเวลาเข้ามาหาอาตมาเนี่ยนะมีแต่คนเข้ามาหานะไม่มีใครที่จะมานิมนต์อาตมาลงมาคุยด้วยหรอพอป้าบอกว่าน่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนบรรยากาศใช่มั้งแล้วก็ไปดูแล้วหลวงพ่อก็จะได้รู้ว่านี่แหละมันเป็นการจะได้สร้างบุญร่วมกันดีไม่ดีหลวงพ่อน่ะจะได้มีชื่อดังอีกตอนนี้แหละพอพูดอย่างนี้นะหลวงพ่อชักงั้นอาตมาไปก็เดินลงมาตามป้ามาก็มาพบคุณยายคุณยายก็ยกมือไหว้บอกว่านิมนต์หลวงพ่อขึ้นไปหาไม่ได้ต้องนิมนต์ลงมาหาข้างล่างก็หลวงพ่อเลยอ๋อถึงบางอ้อเลยบอกคุณยายคือจริงๆแล้วท่านไม่ได้เรียกคุณยายนะท่านเรียกว่าโยมแม่เลยพอเห็นปั๊บท่านเรียกว่าโยมแม่นี่แหละก็เลยมานั่งปรึกษาก็คุยกันอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงว่าเนี่ยเห็นพระธาตุองค์นี้แล้วเนี่ยเตี้ยจังเลยแล้วก็ความเตี้ยนี่นะมันไม่สัมผัสไม่พิสัมผัสกับโบสถ์โบสถ์น่ะสูงสง่างามแล้วแต่องค์พระธาตุนี่เตี้ยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันดูมันไม่สวยกันนะเนาะมันไม่แมทกันทีนี้ยายก็เลยอยากมาสร้างพระธาตุองค์ใหม่คุมองค์เก่าเลยองค์เก่าไม่ไปแตะเลยให้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่แตะต้องแต่ทำองค์ใหม่เนี่ยให้ครอบข้างนอกค่ะองค์ดั้งเดิมก็อยู่ข้างในสมบัติพระสถานอะไรมีค่าก็เอาเก็บไว้ในนั้นแหละทีนี้ถามว่าอยากสร้างแล้วก็จะเป็นต้นบุญในการสร้างด้วยเพราะเตรียมเงินไว้แล้วตั้งใจแล้วจะสร้างเพราะว่าอะไรที่จะสร้างเพราะว่าอะไรอายุมากแล้วและอีกอย่างนึงก็เป็นคนนาแกเนี่ยตระกูลไตรยราชเนี่ยวิ่งอยู่ตรงกลางตลาดนี่ใกล้ๆกับวัดนี่แหละ อยู่ใกล้ๆกับวัดนี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็มาวิ่งเล่นเที่ยวอยู่เนี่ยวัดนี้ก็เป็นวัดที่ตั้งแต่พ่อแม่สร้างไว้องค์พระธาตุนั้นก็ตั้งแต่ตายายสร้างไว้ในกลุ่มของคนตอนแต่ก่อนนี้คุณป้าอยู่อำเภอนาแกคุณแม่คุณแม่เกิดที่อำเภอนาแกเพราะว่าตอนนั้นสมัยลบทัพจับศึกอ่ะเขาจะข้ามจากฝั่งลาวแล้วมาอยู่แล้วแต่ว่าใครจะมาฝั่งไทยเข้าใจป่ะพอไอตอนที่คนไทยสมัยก่อนที่มันมีศึกเสือเหนือใต้แย่งชิงกันอ่ะตั้งแต่สมัยไซบุรีสมัยอะไรตั้งแต่ฝรั่งเศสมันมารบไทยอ่ะที่มันแย่งชิงกันแล้วก็ล่นมาเรื่อยเลยล่นมาเรื่อยเรื่อยล่นมาจนไม่รู้จะล่นไงขนาดไอ้ตระกูลศรีโคตรบูลแท้ๆนั้นยังล่นมาอยู่แถวนครพนมเยอะแยะเลยใช่ๆป้าก็หนึ่งในนั้นของตระกูลศรีโคตรบูลค่ะเป็นลูกเลนหลานอยู่ตรงนั้นแหละพอมานั่งสืบเชื้อสายแล้วบอกโอ้เนี่ยแล้วก็มีเชื้อของเจ้าทางฝั่งนู้นมาเหมือนกันแต่มาสืบหลายเชื้อแล้วเกิน เอาเป็นว่าสุดแล้วก็คือมาสร้างองค์พระธาตุได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่กว่าจะสร้างเสร็จก็บอกไว้ก่อนว่าฝ่าฟันมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาระงับการสร้างพอระงับการสร้างเสร็จปั๊บป้าก็ต้องวิ่งมาข้างในมาในกรุงเทพแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ไปเล่งๆกับทางนู้นทางเจ้าหน้าที่เขาทางนู้นบอกว่าเนี่ยเงินรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นคนออกนะเงินทุกบาททุกหลังที่เขาจะสร้างนี่คือคนสร้างเนี่ยคือคนเนี้ยนั่งรถเข็นอยู่เนี่ยอายุจะ90อยู่แล้วเนี่ยอายุตอนนั้นรู้สึกจะ90แล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านตั้งใจจะสร้างเสร็จแล้วท่านก็ตายพอตายเสร็จแล้วใครจะดูแลก็พวกเราดูแลสิแล้วมันเรื่องอะไรต้องมาขัดขวางกับไอ้เงินที่คนอื่นเขาจะสร้างอ่ะเขาไม่ได้เอางบหลวงซะมาไหร่กรมศิลป์ก็มาดูแค่ว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมตามแบบฉบับไหมใช่ถูกต้องเพราะเราทำอะไรเราเรียนแบบฉบับมาทางนั้นคุณอ๋อยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ว่าทำโครงสร้างแบบถูกต้องต้องตามแล้วก็โครงสร้างในแน่นหนาด้วยแล้วปูแล้วก็ยังตอกเสาเข็มยังดีด้วยโอ้โห
ถ่ายรูปเป็นช็อตๆแล้วส่งให้เขาใช่ไหมคะเอาแปลนเอาต่างๆเขาดูเขาบอกว่าโอ้ส่งให้เขาค่ะนี่แสดงเขามีหัวในการทำจริงๆนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าทำเล่นๆใช่ค่ะใช่เพราะว่าบางคนทำเล่นๆน่ะแม้แต่ปูฐานนี่เขาจะไม่ตอกเสาเข็มเลยเข้าใจป่ะใช่ค่ะนี่ทำแบบแน่นหนาเป็นโบราณสถานโอ้ยไม่ต้องการให้ล้มใช่บอกตรงๆองค์พระธาตุจะไม่ให้ล้มคุณยายทำเป็นมรดกให้เราเลยให้แบบลูกหลานได้ดูไปเลยใช่ไหมคุณยาย ท่านพูดอย่างนี้ว่าลูกเอ้ยเงินทองก็มีพอประมาณแล้วลูกเต้าก็ไม่ลำบากและหากินได้มีเงินใช้จ่ายของตัวเองได้แต่แม่ก็แบ่งส่วนหนึ่งในเงินเป็นมรดกของแต่ละคนแต่แม่ก็มีเงินอีกกองหนึ่งที่แม่สะสมเอาไว้จากกองบุญของแม่เองคือเงินที่ถูกหวยนี่แหละค่ะ แม่ก็อยากเอาเงินตรงนี้แหละมาสร้างองค์พระธาตุลูกๆคิดว่ายังไงพอป้าได้ยินแค่นั้นอ่ะอีตอนที่ป้าได้ยินเพราะตอนนั้นเราพายายไปทำพาคุณยายไปทำกฐินที่วัดดันเสาคอยพาไปทำกฐินพอทำกฐินเสร็จเรียบร้อยก็มาแวะเยี่ยมองค์พระธาตุศรีคุณวัดของคุณยายคุณยายก็เลยมานั่งคิดไปคิดมาก็เลยมาระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาว่าเนี่ยแม่อยากทำอย่างเงี้ยลูกจะว่ายังไงตอนนั้นก็มีลูกทั้งหมดขาดแต่พี่คนโต5คนมานั่งรุมกันมานั่งปรึกษากันพวกเราไม่มีใครขาดสักคนหรอกเรื่องการทำบุญคุณอ้อยใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินตรงนี้เงินแม่หามาและแม่ก็เก็บหอมรอมริบของแม่และแม่ต้องการสร้างการสร้างของแม่บอกว่าไงแม่อยากให้เป็นอนุสรณ์สถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดไอ้ของอำเภอนาแกค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นถิ่นที่แม่เคยเกิดแล้วเสร็จแล้วกระดูกกระเดี่ยวแม่ก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ให้แม่ด้วยนะเพราะว่ายังไงแม่จะไปถึงไหนๆก็ตามแม่ก็ไม่ลืมพบภูมิของตัวเองคือเบื้องหลังคือเกิดที่อำเภอนาแกแล้วก็เป็นสาวงามอำเภอนาแกเข้าใจป่ะนี่แหละนี่สมัยนั้นนะนาแกยังไม่มีคนรู้เรื่องรู้ราวอะไรนะมาเจริญตอนสมัยคุณยายมาเป็นนางงามนี่นะถนนหนทางก็เข้ามากันใหญ่เลยเข้าใจป่ะนี่แหละคือเรื่องของเรื่องก็ถามว่ามีความภูมิใจมั้ยยอมรับ เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งยวดสำหรับป้านะเพราะว่าอันนี้คือองค์พระธาตุเข้าใจป่ะใช่ค่ะคนที่จะสร้างได้เนี่ยคือต้องมีบุญมีเงินทรัพย์มีทรัพย์พร้อมแล้วก็ขณะเดียวกันคือพอเราบอกว่าจะสร้างก็มีคนเขาไปทอดกฐินที่อื่นเขาก็แวะมาแล้วเอาเงินมาทำบุญด้วยคุณอ๋อค่ะเขามีคนมาเอามาร่วมทำบุญด้วย ก็ไปเสร็จก็รวมได้ประมาณ5ล้านนี่แหละงบในการสร้างโดยประมาณโดยประมาณนะคะก็ถามว่าดีใจไหมภูมิใจไหมทีนี้องค์พระที่ยืนอยู่ข้างบนนั่นนะคะก็มีฆราวาสเจ้าหนึ่งบอกว่านี่ไอ้ตรงช่องนั้นอะผมจะเอาพระที่เป็นหินแบบหินอะไรหินดำๆอ่ะคุณอ้อยเอามาไว้สัก4ทิศเดิมทีเขามาตั้งไว้เนี่ยเป็นหินดำๆนะคุณอ้อยเป็นพระรูปหินดำๆป้าว่าอุ้ยไม่สวยถ้าหากจะให้สวยสง่าต้องขอเปลี่ยนเป็นสีทองฉะนั้นคุณต้องเอามันเป็นสีทองมาติดตั้งแล้วเพราะว่าเบื้องหลังเห็นมั้ยเป็นรูปแล้วเป็นพื้นสีแดงแล้วป้าเลยบอกให้เอาเป็นสีทองมาก็แล้วกันจะทำยังไงให้เป็นสีทองถึงจะสง่างามและจะได้มาประดับด้วยสวยงามด้วยนี่เขามาขอแจมครั้งสุดท้ายก็เลยว่าไม่เป็นไรแจมกันได้ทุกอย่างที่เป็นบุญและทำให้เราดีขึ้นแม้กระทั่งไอ้พระปางยืนประทานพรนี่นะทั้งหมดรอบเลยเนี่ยตรงข้างประตูเข้าก็จะมีชื่อของป้าของคุณลุงไพรนะเนี่ยคู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยมีชื่อป้ากับคุณลุงไพรที่ฐานยืนของพระเนี่ยก็จะมีหมดเลยทุกมุมเพราะว่าอะไรเราจะมีชื่อวางไว้ที่ฐานนะคะค่ะไปนะคะไปเที่ยวใครฟังอยู่เนี่ย789ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมไปดูความสวยงามสิคะนี่แหละคือหัวใจด้วยหัวใจที่บรรจงและอยากได้และขณะเดียวกันนะคะสิ่งเดียวที่คุณแม่ต้องการก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นอยากให้ทุกคนได้รู้ประวัติความเป็นมาอย่างไรของอำเภอนาแกแต่ขณะเดียวกันด้วยบุญของคุณยายนี่เองป้าก็เลยอยากได้ตรงเนี้ย
เอาไปสร้างพุทธยานพุทธอุทยานหยกขาวตำบลในปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรตอนนี้เราก็รู้แล้วนะว่าเราก็สูงอายุแล้วเงินได้มาแล้วก็ไม่รู้จะหอบไปไหนแต่บังเอิญบุญของเรายังน้อยกว่าบุญของคุณยายเพราะคุณยายถูกหวยทุกงวดแต่เรานี่เป็นคนประเภทไม่เคยเล่นหวยก็เลยไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ได้สะสมเหมือนคุณยายคราวนี้ก็เลยต้องมาขอหลวงพ่อเงินละหลวงพ่อเงินท่านให้มาอยู่4ข้อข้อ1ที่ซื้อจะต้องไม่น้ำไม่ท่วม2จะต้องพื้นที่แผ่นพื้นแผ่นเดียวกันไม่อกแตกค่ะ3จะต้องติดถนนใหญ่ทั้งทางเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องเห็นมั้ยนะทางถนนคู่ขนานเลยคุณอ้อยเอ้ยซึ่งหาที่อย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ประการที่4คือไม่มีเงินจ่ายนะแต่ขอเวลา3ปีข้างหน้าถึงจะจ่ายเงินได้เออคนขายเขาก็ยอมนี่เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อเงินป้าไม่มีอะไรหรอกป้าก็คือป้าจะเป่าแต่ลืมหลวงพ่อเงินคราวนี้มาขอต่อขอเงินหน่อยได้มั้ยท่านก็เป็นหลวงพ่อเงินแล้วน่ะโปรยเงินมาให้หน่อยเหอะจะได้เงินตรงนี้มาช่วยกันสร้างถ้าท่านไม่โปรยมานี่นะโอ้ลูกม้าลูกช้างก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาสร้างบอกตรงๆเพราะว่าอะไรเป็นคนที่เสี่ยงโชคไม่เป็นแต่ต่อไปนี้นะคะหลวงพ่อเงินต่อไปนี้นะจะพยายามซื้อลอตเตอรี่นะคะแม่ใครที่ถูกหวยอ่ะประกาศได้ต่อไปนี้นะต่อไปนี้จะพยายามซื้อลอตเตอรี่งวดหนึ่งสัก 2-3 คู่ก็พอแล้วเนาะคู่หนึ่งก็12ล้านใช่ป่ะใช่ค่ะหลวงพ่อก็บอกเข้ามาหน่อยก็แล้วกันแล้วก็จะได้ซื้อนะคะหลวงพ่ออันนี้บอกฝากผ่านใครได้ฟังอยู่นะให้หลวงพ่อโดนใจหน่อยเถอะอยู่ไกลแค่ไหนก็มาหาป้านะนี่คือความอยากทำบุญเพราะว่าอะไรเราอายุมากแล้วอะกลัวว่าเดี๋ยวป้าตายไปก่อนแล้วมันจะเสร็จไหมเนี่ยเสร็จไหมนี่มันจะเป็นรูปเป็นร่างไหมเนี่ยใช่ใช่ป่ะกระเลงกระเดิมเพราะความฝันที่เราฝันเอาไว้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยอยากให้สำเร็จก่อนที่เราจะตายฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังนั่งชมอยู่นะถ้าหากใครที่มีจิตกุศลเดียวกันหรือในชาติปางก่อนในอดีตชาติที่เราอาจจะเคยเป็นผู้ร่วมบุญร่วมกุศลใช่ร่วมบุญร่วมกุศลทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมาก่อนแล้วก็มาร่วมกันทำนะคะแต่การทำบุญนี่นะเขาบอกว่าไม่ใช่จะทำวันนี้พรุ่งนี้ให้เสร็จนะทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วคุณลุงไพก็บอกว่าเนี่ยวันที่เมื่อวันเสาร์อะไรคะเมื่อวันเสาร์คุณลุงไพเข้าไปดูที่สสนรค่ะแล้วไปดูซิว่ารายชื่อของคนที่ไม่ยอมส่งเงินเลยมาตั้ง7เดือน8เดือน9เดือนอะไรเนี้ยเยอะมากเลยคุณอ้อยค่ะรวมยอดคนตรงนี้ได้อยู่ประมาณ 2,500 กว่าคน 2,500 กว่าคนเยอะนะเยอะสิก็เรามีหมื่นสามหายป้าป้าก็อยากถามท่านผู้ชมที่นั่งฟังอยู่เนี่ยสมาชิกของสสนรทำไมท่านถึงคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นเขานะท่านเอาชื่อของท่านเข้ามาแต่ถึงเวลาท่านก็ไม่เอาเงินไปเข้าบัญชีของท่านจำนวนไม่ใช่น้อยเลยตั้ง 2,500 คนคุณลุงไพก็มานั่งคิดแล้วคิดอีกสงสารก็สงสารแต่มันเป็นภาระ เป็นภาระอะไรเป็นภาระที่ว่าตามโทรศัพท์ตามก็แล้วโทรไม่ติดโทรติดต่อก็ไม่ได้พอโทรไปอีกทีนึงก็ถูกด่าบ้าง จะมาทวงเอาอะไรซะงั้นเด็กๆ เขาก็มาเล่าให้ฟังคุณลุงไพก็เลยต้องถึงเวลาจะต้องทำใจแล้วว่าคนอยู่ 2,500 กว่าคนเนี่ยสงสัยต้องตัดออกค่ะ ต้องตัดออกนะคะอันนี้ป้าก็ต้องขอบอกฝากผ่านไปทางหน้าจอทีวีนะสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์โดยเฉพาะบ้านหลังที่หนึ่งอะถ้าท่านถูกตัดชื่อออกไปท่านก็อย่าเสียใจเลยนะเพราะเราก็รอแล้วรอเล่าเพราะจริงๆแล้วกติกาของเราว่าคุณทุกวันที่1ถึงวันที่15คุณจะต้องเอาเงินไปเข้าบัญชีของคุณแล้วเงินในบัญชีต้องห้ามต่ำกว่า 1,000 บาทเข้าใจไหมคะแล้วก็ขณะเดียวกันท่านก็อย่าแกล้งลืม
ท่านก็อย่าแกล้งลืมแต่ปรากฏว่าท่านไม่เอาเงินไปเข้าบัญชีเลยเดือนหนึ่งก็แล้วเดือนสองก็แล้วเดือนสามเขามีจดหมายไปโทรทวงว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดคุณออกแล้วนะก็ยังเฉยเพิกเฉยอยู่ไอความที่ว่าลุงภัยใจดีก็ยังรอท่านไปจนกระทั่งตอนนี้นะคะมาดูสรุปแล้วนะคะ 2,500 คนเนี่ยปรากฏว่าบางท่านเนี่ย9เดือนแล้วยังไม่ได้จ่ายเลยอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มีบางท่านนะคะญาติพี่น้องโทรมาถามว่าเมื่อไหร่จะได้เงินชาปนกิจสงเคราะห์แต่พอมาดูอะไรชื่อแล้วอ้าวท่านถูกตัดออกไปแล้วเพราะว่าท่านไม่ได้จ่ายเงินมาเป็นเวลาตั้ง8เดือนแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนล่ะคะมันหมดแล้วท่านหมดอายุแล้วอ่ะท่านหมดอายุในการเป็นสมาชิกแล้วอ่ะเข้าใจป่ะค่ะแล้วลูกหลานก็ยังคิดว่าแม่ยังเป็นอยู่นั่นแหละทั้งท่านตัวเองไม่เคยส่งเงินให้เขาเลยนั่นแหละค่ะท่านก็ไม่เคยรับผิดชอบจะช่วยแม่ส่งเงินให้เลยแต่ถึงเวลาแม่ตายแล้วพอตายแล้วก็อยากมาได้เงินตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วก็ต้องมาเถียงกันอ่ะแล้วมาถามว่าเอาแล้วเงินที่ส่งมาแล้วจะทำยังไงเอาเงินส่งมาก็คือทำบุญไงใช่ก็บอกแล้วไงมาช่วยกันทำบุญศพได้20บาทฟังภาษาไทยออกไหมจริงๆนะคะคือจ่ายไปแล้วแต่ละเดือนที่เราถือว่าทำบุญกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้กับสมาชิกนะคะร่วมเราบอกแล้วร่วมมือกันสงเคราะห์สมาครอบครัวที่เสียชีวิตคำว่าสงเคราะห์ไงฮะ นะคะก็คือการทำบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาขาดส่งอย่างที่ป้าบอก8เดือน9เดือน3เดือน4เดือนนี่โดนตัดสิทธิ์นะปกตินะคะโดนตัดสภาพสมาชิกแล้วและพอถึงเวลาที่คุณครอบครัวคุณหรือคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยผู้รับผลประโยชน์เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่ว่าพ่อแม่ฉันทำถึงเวลาตายฉันจะเอาเงินอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะนี่คือสันดานที่ไม่ดีของผู้รับผลประโยชน์นะคะคุณคอยแต่จะรับทรัพย์แต่คุณไม่เคยคิดเลยที่จะช่วยพ่อแม่คุณในการที่ว่าพ่อแม่คุณอุตส่าห์เอาสังขารร่างกายของเขาเป็นตัวเดิมพันเมื่อกูตายแล้วนะพวกมึงก็จะได้เงินจากมึงอ่ะช่วยกูจ่ายหน่อยได้ไหมใช่ค่ะเออกูไม่จ่ายแต่กูจะรอเอาเงินอ่ะรอตายอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องลูกสันดานไม่ดีก็อย่างนี้แหละเข้าใจไหมคะฉะนั้นก็ต้องมาช่วยกันคิดหน่อยสิทีนี้คุณลุงภัยก็เลยมาคิดว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วให้เหลือแค่หมื่นคนดีกว่าวะถ้าเหลือที่หมื่นคนนี่นะเดี๋ยวเราก็ปรับขึ้นมาใหม่จากคนละ20บาทก็เป็น30บาทซะเพราะในจำนวนหมื่นคนเนี่ยจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมสมาชิกของเราจะมากแค่ไหนก็ตามแต่คนจำนวนหมื่นคนเนี่ยคือแน่นอน 100% เลยไม่เคยขาดเงินตัดได้อยู่ทุกเที่ยวไม่เคยขาดคือจำนวน 10,000 คนเนี่ยคุณลุงภัยก็เลยคิดว่าเออเราใจดีมาเยอะแล้วเราก็ขอเปลี่ยนความใจดีเป็นความเอาความเป็นกฎเอากฎเป็นกฎดีกว่าไหมซึ่งไอ้ตรงนี้ป้าก็บอกลุงตั้งนานแล้วบอกลุงบางครั้งใจดีมันต้องดีให้เป็นจุดๆนะบางทีดีแบบพร่ำเพรื่อน่ะคนเขามองไม่เห็นเรามีความดีเข้าใจป่ะเพราะว่าคิดว่าเอ้ยยังไงลุงไพก็ต้องให้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่กติกาน่ะเมื่อท่านทำผิดกติกาแล้วพอเขาไม่ให้มาคุณก็มางอแงมาง่องด้องแล้วก็มาบอกลุงภัยช่วยหน่อยเห็นใจหน่อยช่วยเมตตาปานีหน่อยได้ไหมอุตส่าห์จ่ายมาตั้งปี2ปีแล้วอ่ะก็จ่ายไปอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะตายขึ้นมาแล้วก็จะได้เงินทำไมไม่จ่ายแล้วบอกลูกหลานสิมันเป็นซะอย่างเงี้ยคุณอ๋อยฟังแล้วป้าก็ชักมึนๆเหมือนกันพอคุณลุงภัยมานั่งพูดอย่างนี้ป้าก็เลยว่าเออลุงภัยเอาตรงตามกติกาดีกว่ากฎเป็นกฎระเบียบเป็นระเบียบทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหมดทุกอย่างก็จะสบายใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวโทรศัพท์มาแล้วไม่พูดหรอคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็ผมดับตำรวจสำอางนะครับเปล่าให้มีเบอร์คนนั้นดีแล้วครับเอามางั้นเลยเหรอสุขแล้วจะเอาให้ฟิกๆแค่หมื่นคนใช่ไหมครับพวกนี้มันเล่นตัวมากครับไม่ใช่มันเหลือคอมากมันไม่ใช่เล่นตัวหรอกเขาไม่ใช่เล่นตัวหรอกเพียงแต่ว่าลูกหลานๆเขาไม่ช่วยพ่อแม่ครับนี่แหละมีลูกมีหลานก็สอนมันหน่อยบอกเฮ้ยเงินน่ะเองอยากได้นี่ผมอยู่ทางเชียงคำนะครับแล้วโอ้โหค่ะคนเชียงคำเหรอเนี่ยครับที่เป็น
อาสาสมัครด้วยนะครับเป็นนี่ด้วยผู้ประสานงานด้วยฉะนั้นวันที่7เมษายนอย่าลืมมานะวันที่7เมษายนหรือไม่วันที่7เดือนเมษายนเป็นตรงกับวันอาทิตย์โอ้เดี๋ยวผมปรึกษาหมวดสุทัศน์นะครับให้มากันเป็นกลุ่มๆก้อนนะเหมารถกันมาเพราะว่าอะไรตอนนี้เขาจะมีการประชุมแนะนำวิธีกรรมใหม่มีวิธีการหลายๆอย่างก่อนที่จะหมดเวลาของคุณลุงไพรเนี่ยคุณลุงไพรก็อยากชี้แนะอยากจะบอกผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดว่าวิธีการอะไรต่างๆที่ดีๆอยากแนะนำให้มาเหอะแล้วเราก็จะได้คนช่วยคนในท้องถิ่นของเราได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเวลาเราจนเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเราหรอกมันก็ต้องคนจนด้วยกันช่วยกันนี่แหละมันจะได้เห็นหัวใจกันทางเชียงคำก็หายไปหลายคนแล้วนี่ไปบอกแล้วหายหมดเลยไม่เป็นไรเขาหายไปตอนนี้เดี๋ยวเขาก็มาเสียดายตอนหลังคนเราน่ะถึงเวลามันจะตายขึ้นมาแล้วเงินไม่มีทำยังไงอ่ะแต่ต่อไปในอนาคตอันใกล้เนี่ยหลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลุงภัยจะมีข้อชี้แนะแล้วหลังจากนั้นพอแนะนำไปแล้วในกลุ่มในแต่ละจังหวัดให้ไปให้แต่ละจังหวัดไปเตรียมการทำถ้าหากว่าทำไม่เข้าใจทำไม่รู้เรื่องให้ผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดจัดประชุมขึ้นมาแล้วป้ากับลุงจะเดินทางไปหาถึงที่เขานี่จะเที่ยวอีกเที่ยวนึงละจะเดินทางเที่ยวอีกเที่ยวนึงละหลังจากประชุมแล้วให้ทุกคนเลยนัดไปนัดกันมาเลยในหมู่บ้านเราอะว่าวันนี้นะฉันจะขอประชุมแล้วเดี๋ยวป้ากับลุงจะเดินทางไปหาแล้วไปพูดให้ฟังถึงแก่นเลยว่านี่เราทำแล้วมันดีอย่างไรและต่อไปนี้ในหมู่บ้านเราในจังหวัดเราเนี่ยมันจะได้เบิกเงินได้ไวขึ้นมีวิธีการอีกแบบไหนเข้าใจหรือเปล่าพอตายแล้วเบิกเงินได้ก่อน 50,000 บาทหรือว่าเบิกเงินได้แสนนึงมันก็มีวิธีการแต่ขณะเดียวกันทางบริษัทแม่นี่นะทางสมาคมแม่เนี่ยก็ยังมีเงินล็อกเอาไว้อยู่ว่า10,000คนเนี่ยศพละ30บาทก็ 300,000 บาทมันก็มีเงินไว้อีก90วันเราก็ได้อีก 300,000 เข้าใจมั้ยครับทีนี้ในจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องมาช่วยกันแล้วก็มาฟังอยากรู้อยากมีความรู้ตรงนี้ต้องมานั่งฟังในวันที่7และทุกอย่างจะไขให้ฟังให้หมดแล้วก็ขณะเดียวกันนะเดินทางมาตั้งแต่วันที่6มารถประจำทางหรือจะมารถเหมากันมาเลยก็ได้มีที่ให้พักแต่ถ้าทางที่ดีเอาเต็นท์เอาเสือเอาหมอนเอาอะไรมาด้วยก็ได้เพราะว่าที่พักเราเยอะมันเป็นลานและมันเป็นไอ้ห้องประชุมเป็นห้องโล่งใหญ่กว้างหนุ่มครับใช้รูปไปแล้วรู้สึกว่าป้าจะเอาไอ้สถานที่เนี่ยดูหน้าจอนะคะเนี่ยป้าไปถ่ายมาดูแล้วเนี่ยเมื่อครั้งสุดท้ายดูจากทางทีวีนะเนี่ยห้องนี้เป็นห้องโล่งเลยเราจะนอนคนเป็นพันคนสบายมากเสือผืนหมอนใบแล้วก็มีเต็นท์นอนเอาเต็นท์นอนมาวางกันยุงอ่ะคุณอ๋อยห่วงยุงอยู่อย่างเดียวถ้าไม่มียุงนะจบแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็จะมีโรงเรือนนะมีโรงเรือนและมีมุ้งลวดเนี่ยห้องโล่งอย่างเงี้ยนี่นอนได้คนเป็นร้อยเหมือนกับเข้าค่ายนะคุณอ๋อยอันนี้เป็นห้องๆอันนี้ห้องนี้ก็ประมาณ20คนได้นอนเป็นตับๆเข้าใจป่ะนอนก็ห้องน้ำห้องท่าไม่ต้องห่วงพื้นเขาก็สะอาดคุณอ๋อยเนี่ยแล้วห้องน้ำอันนี้ไปถ่ายห้องน้ำมาฉะนั้นที่อาบน้ำอาบท่าโอ้สบายมากนี่แหละเนี่ยไปตรวจแล้วไปกับลุงภัยไปสำรวจมาแล้วแล้วก็ไปบอกหลวงพี่มาแล้วว่าโอ้โหห้องเรากว้างห้องที่จะนอนพักทางด้านขวามือเนี่ยเป็นห้อง3ห้องห้องนึงสามารถนอนได้20คนถึง30คนค่ะแต่อีกห้องทางด้านซ้ายมือที่คุณลุงภัยเดินเข้าไปนั่นไอ้นั่นคนเป็น100นอนได้ก็เรียกว่าเสือผุนหมอนใหม่เพราะว่าเค้ามีมุ้งลวดเพียงแต่ว่านิดหน่อยก็คือพัดลมไม่มีแต่เราก็เปิดกระจกเอาเพราะที่นู่นลมพัดผ่านดีมากนะคะอันนี้บนอาคารป้าถ่ายทางด้านข้างอาคารซึ่งพอเราจัดอาหารแล้วเราก็คงจะมาตั้งเพื่อจะกินกันได้ใช่โรงครัวเขาอยู่อีกข้างบ่อน้ำแต่นี้พอทำมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาก็จะมาตั้งเพื่อจะให้เป็นจุดๆในการแจกจ่ายอาหารกันไงเข้าใจป่ะอันนี้คืออันนี้อาคารเนี่ยทางซ้ายมือนี่คือใช่เปิดบูธได้แต่ตอนนี้สบายได้ทั้งนั้นแหละจะเอายังไงก็ได้โอ้คนใครจะมาขายของในยังไงก็ขายได้หมดอ่ะใช่
เข้าใจป่ะอะไรอ่ะห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําเห็นมั้ยด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีก็มีห้องน้ําสบายเลยนะสบายสบายห้องน้ําห้องอาบน้ําไกลนะเนี่แหละแล้วห้องน้ําตรงนี้ก็มีทางนู้นก็มีแล้วก็ขนาดเดียวกันทั้งอีกฝั่งนึงก็ยังมีเป็นส่วนเป็นโซนที่พักอีกเนี่ยเห็นมั้ยห้องโล่งอย่างเงี้ยคุณอ้อยนอนได้สบายเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละคือห้องประชุมใหญ่ที่แบบโอเพ่นแอร์ลมพัดสบายสบายของชอบมากถ้าหากไม่มียุงอย่างเดียวนะเสือผืนหมอนใบโอ้หลับแบบสบายมากแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราเวลาเราไปนี่เราก็ไปเก็บกวาดเช็ดถูกันหน่อยเพราะว่าพระท่านคงจะดูถูให้เราไม่ไหวค่ะทีนี้ไอ้ตรงนี้ป้ายต้องไปติดต่อเครื่องเสียงจากที่วัดน่ะไปถามท่านแล้วท่านว่าโอ้โยมเครื่องเสียงของอาตมาก็คงจะสู้ไม่ไหวอะถ้าคนเป็นพันเนี่ยห้องที่เราไปดูห้องทางด้านขวานี่เป็นห้องที่โล่งเป็นห้องยาวเลยนะพื้นสะอาดคุณอ๋อยน่านอนแล้วท่านก็ตั้งพัดลมเอาไว้เอาพัดลมไว้เป่าเออนั่นแหละนี่แหละมุ้งลวดยุงไม่กัดทีเนี้ยเออคือวันล่วงหน้าก่อนวันที่7อาจจะเป็นวันถ้า3 4 5ประมาณนั้นต้องไปเตรียมการต่างๆอีกเยอะต้องไปเตรียมก่อนเห็นไหมค่ะคือพร้อมที่นี่พร้อมสถานที่พร้อมอะไรก็พร้อมแม่เราชอบท่านผู้ชมนี่คือสถานที่ที่พาไปดูแล้วนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะวันที่6เนี่ยป้าอยากให้เดินทางมาล่วงหน้าก่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าหากมาเองนะคะถ้ามาเองนี่สายเหนือนะคะสายเหนือเนี่ยทางเหนือเนี่ยถ้าท่านมาแล้วท่านมาลงที่บขส.ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะจะเข้ามาถึงกรุงเทพให้มาลงที่บขส.จังหวัดสุพรรณบุรีและที่สุพรรณบุรีเขาจะมีรถตู้นะคะรถตู้จากบขส.สุพรรณบุรีนั่นแหละจะผ่านหน้าปั๊มน้ำมันแล้วก็คืออย่างนี้นะคะมันก็จะมีป้าไปสำรวจแล้วตรงนี้คือปั๊มน้ำมันปตท.เป็นปั๊มใหญ่นะคะแต่เลยมาอีกนิดหนึ่งมันก็จะมีปั๊มแก๊สปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มแก๊สถัดมาอีกแต่เป็นปั๊มเล็กแล้วถัดมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นศาลานั่งรอตรงปากทางเข้าแหละท่านมานั่งรอตรงศาลาตรงปากทางเข้าก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็โทรศัพท์ไปบอกว่าเนี่ยคนตรงนี้มาอยู่ประมาณ10คน20คนเดี๋ยวเราเอารถออกมารับเพราะว่าจากถนนเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะลึกหน่อยค่ะลึกหน่อยเข้าใจใช่แต่ทีนี้ว่าไม่เป็นไรเรามีรถคอยบริการก็แล้วกันค่ะหรือถ้าในกรณีคนขับรถมาเกิดเลยแต่เขามีป้ายนะเขามีป้ายศูนย์เยาวชนค่ะเขามีป้ายบอกเป็นระยะว่าเป็นศูนย์เยาวชนนะขับเข้าไปก็จะเห็นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเลยจากซอยแรกไปก็มาเข้าซอยวัดลาดยาใสค่ะมันวิ่งชนกันอันนี้ขับตรงไปประชนกันอย่างเงี้ยเห็นไหมสถานที่กว้างขวางมากมีป้ายบอกเหมือนกันใช่ฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาทางไหนก็ตามยังไงมาให้ถึงปั๊มปตท.ค่ะเนาะใช่เข้าได้2ทางถ้าเลยก็อย่างที่ป้าบอกเข้าวัดระยะไซขับตรงไปแล้วก็มีทางด้านซ้ายมือก็จะมีป้ายเขียนค่ะว่าศูนย์เยาวชนเหมือนกันก็เลี้ยวเข้าไปเหมือนกันถูกต้องหน้าวัดเลยแหละค่ะนะคะตรงข้ามกันไปเลยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะขับไปไอ้ตอนเราเลี้ยวเข้าไปเนี่ยสะดวกตรงนู้นไม่ต้องลงไม่ต้องเลี้ยวไปไหนแล้วขับตรงไปเรื่อยๆสำคัญไม่มีลุมไม่มีบ่อเลยใช่ถนนลาดยางมะตอยยังสบายมากไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยค่ะไปทำทางเรื่อยๆแล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายไอ้ขวามือนะคะก็เลี้ยวเข้าไปที่จอดรถเยอะแยะใช่ที่จอดรถเยอะค่ะเข้าไปเลยแล้วก็เราจะนอนเต็นท์หรือจะนอนเป็นบ้านเป็นหลังเป็นอะไรต้องแจ้งมาให้ป้าทราบก่อนนะคะเพราะว่าพอใกล้ๆแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ท่านก็จะไปติดป้ายให้ว่าไอ้นี้เป็นอาคารที่ให้กับสมาคมจองไว้มีอาคารไหนบ้างเพราะว่าอาคารนี้มีหลายอาคารอาคารที่แบบเป็นห้องนอนแบบ5คน10คนอะไรเงี้ยเค้าก็จะมีคือเรากะอย่างงี้นะคะท่านผู้ชมเราจะไม่นอนเดียวๆเราส่วนมากเราจะนอนเป็นกลุ่มๆๆๆใช่ค่ะเพราะว่าท่านทําเพื่อให้นอนกันเป็นกลุ่มแล้วถ้านอนอย่างนั้นแล้วฉะนั้นในบ้านหลังนั้นก็คือเค้าจะมีมุ้งลวดและบางที่เขาก็มีห้องน้ำในตัวใช่ค่ะอันนี้ก็หลวงพี่อัดท่านก็จะเป็นคนไปติดป้ายไว้ว่าอันนี้ของสมาคมจองและมีเพราะว่าป้าบอกแล้วว่าไม่รู้อ่ะมีกี่ที่จองหมดเลยวันนั้นอ่ะสมาคมเหมารอบนี้ค
คืนวันที่6สมาคมขอเหมาที่พักนั่นเนี่ยดังใหญ่เลยห้องว่างฉะนั้นท่านผู้ชมคะใครที่กำลังดูอยู่นี่นะคะแล้วก็มีความคิดความอ่านที่อยากจะใช้ศูนย์เยาวชนนี้เป็นที่จัดกิจกรรมหรืออบรมหรือเข้าค่ายหรืออะไรนะคะติดต่อได้เลยที่ศูนย์เยาวชนของหลวงพี่อัดที่ศูนย์เยาวชนของวัดธรรมกายใช่ไหมมาคุณเขาเรียกของวัดธรรมกายหรือเขาเรียกศูนย์เยาวชนตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของลุงไพ่ปะคะใช่ใช่ค่ะจะโทรสั่งยานะคะเชิญเลยค่ะโทรไปที่หมายเลข081หมายเลข081 809 081809 9158 9158ค่ะค่ะโทรวันนี้เลยนะคะโทรไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมคะหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยป้าไม่ได้หยุดกับท่านเลยโอ้โหโทรศัพท์มากระหน่ำซัมเมอร์เซลซัมเมอร์เซลเข้าซัมเมอร์แล้วซัมเมอร์เซลเพราะมันเข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมร้อนแล้วเราก็จะเซลแหมอยากจะเซลจริงๆเลยบังเอิญเราทำไม่เป็นเราก็ได้แต่ไปซื้อของเขามาแบบรถใหญ่ๆแล้วก็มาซื้อแบบเพื่อจะมาขายให้ท่านในราคาที่มันพอจะทู่ซีซื้อกินได้เพราะว่าเขาขายเองเนี่ยกิโลหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนั่นคือข้าวไฮกาบ้าข้าวไฮกาบ้านี่กิโลละ195บาทที่เขาทำขายแต่ถ้าแบบพรีเมียมกิโลละ250บาทท่านผู้ชมเอ้ยบางคนบอกว่าโอ้โหมันทำไมข้าวมันโคตรแพงอย่างนั้นบอกเอ้ากินข้าวแล้วสำคัญที่สุดทำไมมันถึงโคตรแพงก็มาฟังหน่อยสิว่าสรรพคุณของข้าวเขาดียังไงนี่แหละมันถึงต้องโคตรแพงเพราะว่าอะไรมันแฮนด์เมดอ่ะมันไม่ใช่เครื่องจักรเมดอ่ะเข้าใจป่ะอันนี้ข้าวนี่นะเวลาเขาเอามาทำเป็นข้าวไฮกับบ้านต้องเป็นข้าวที่มีอายุของข้าวนับวันนับเลยนะไม่ใช่ข้าวแก่ๆนะมันไม่ใช่ข้าวแก่อย่างที่เป็นข้าวกล้องนะท่านผู้ชมข้าวกล้องเนี่ยขนาดเราบอกว่ากินข้าวกล้องไม่ต้องกินยาเนี่ยแต่กินข้าวกล้องจริงๆให้มีประโยชน์จริงๆต้องเอาข้าวกล้องนั้นมาแช่เพื่อให้เกิดเป็นข้าวงอกต้องกินอีตอนข้าวงอกนู่นแหละมันมีไฮกาบ้าเยอะเราถึงเอาตรงนั้นแหละมาหุงเราถึงจะได้ไฮกาบ้าเข้าใจป่ะไม่เข้าใจอ่ะพอไม่ฟังแต่มาบอกให้นั่งฟังนั่งฟังซะก่อนโอ้โหยังไปห่วงทัพพีอยู่นั่นแหละรอหน่อยก่อนฟังป้าพูดจบก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยไปทำก็ได้กับข้าวอ่ะหรือกำลังหิวมายกหม้อข้าวป้าไปกินก็ได้นะมันอร่อยนะจะบอกให้อะไรไม่ว่าคุณอ๋อยข้าวตัวนี้นะพอได้มาเนี่ยข้าวไฮกาบ้าที่จากป้านี่นะไม่ต้องล้างน้ำเวลาคุณหุงข้าวนี่นะเอาหม้อสะอาดมาเสร็จแล้วเทข้าวใส่ไปเลยแล้วก็ตวงน้ำใส่ไปเลยแล้วก็เอาหม้อข้าวไปตั้งในหม้อแล้วก็ไปกดสวิตช์ข้าวแค่นั้นเองถึงเวลามันก็สุกอย่างที่คุณเห็นนี่แหละข้าวมันทั้งนิ่มมันไม่แข็งเลยมันนิ่มปากนุ่มปากกินแล้วอร่อยแล้วปกติไอ้คนที่เคยกินข้าวเยอะๆนี่นะไอ้คนที่เคยกินข้าวเยอะๆนี่นะรับรองมาเจอข้าวไฮกาบ้ากินได้ไม่เยอะเหมือนเดิมอ่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะคุณป้าเหรอคะค่ะคุณป้าจ๋าคุณป้าจัดรายการอยู่ใช่มั้ยคะค่ะรายการสดค่ะค่ะคุณป้าว่าจะโทรมาถามคุณหมอน้ำฝนว่าป้าเป็นไอ้เนี่ยกดไหลย้อนวันนั้นที่ไปหาคุณหมอน้ำฝนแล้วก็หมอน้ำฝนให้กินเป่าเจลิงเป่าจีหลินค่ะค่ะเป่าจีหลินใช่ไหมใช่ค่ะเป่าจีหลินกับน้ำมันดาวอินคาก็กินต่อใช่ไหมคะคุณค่ะกินต่อค่ะกินต่อกินต่อค่ะแล้วกินไปกี่วันแล้วล่ะกินขวดใหญ่จะหมดแล้วค่ะแล้วก็กินอันนี้ไป2ขวดแล้วค่ะแล้วเป่าจีหลินกินไปแล้ว2ขวดแล้วใช่มั้ยคะแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงมั่งล่ะคะอาการก็ดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่หายค่ะคือต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วโดยเฉพาะเป่าจีลินเนี่ยต้องกินเวลากินเป่าจีลินนะคะคุณหมอให้กินครั้งละกี่เม็ดคะเช้า2เย็น2ค่ะก่อนโอ้ยน้อยไปคุณหมอแนะนำผิดฟังป้าพูดนะในกรณีที่เราเป็นโรคกรดไหลย้อนตอนนี้มันคงจะเป็นมากแหละค่ะมันถึงยังไม่หายฉะนั้นเวลากินนี่นะคะ
กินอย่าเพิ่งเสียดายยาเพราะเรากินมาปรับสภาพเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามากินมื้อละ4เม็ดแหละมื้อละ4เม็ดนี่นะคะ4ถึง5เม็ดเนี่ยให้แกะแคปซูล แกะแคปซูลนะคะแล้วก็ละลายใส่น้ำร้อน มันก็จะได้เป็นสีชาอย่างเงี้ยไม่มีสารแขวนลอยไม่มีสารตกตะกอนเพราะว่ามันสกัดอย่างดีค่ะเข้าใจไหมคะค่ะเข้าใจค่ะนี่แหละแต่คุณป้าป้ากินน้ำมันไดอินคาก่อนช้อนโต๊ะกินน้ำมันไดอินคาต้องกินตอนท้องว่างๆแล้วก็ตามด้วยเป่าจีลินที่แกะแคปซูลด้วยน้ำอุ่นออกร้อนนะคะเป่าจีลินต้องกินเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอน4มื้อนะคะ4มื้อ2มื้อนั่นต้องกินน้อยไปแล้วก็กินไม่ถึงตัวยาด้วยคุณหมอบอกผิดไปแล้วก็ส่วนน้ำมันไดอินคากินเช้า1ช้อนโต๊ะแล้วก็มื้อก่อนนอน1ช้อนโต๊ะพอแล้วลองดูค่ะลองใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างที่ป้าบอกค่ะนะคะแล้วสำคัญอยู่อย่างนึงนะคะการที่เราเป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะอาหารการกินเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยของที่มีรสจัดต้องเบาๆลงเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดเฮ้ยต้องเบาแล้วค่ะมันด้วยแล้วก็ของมันๆแล้วก็ของมันๆเนี่ยเลิกกินได้ก็จะดียกเว้นน้ำมันดาวอินคาน้ำมันดาวอินคากินได้ใช่ไหมคะคุณป้าป้าบอกว่าของมันๆอย่างอื่นน่ะพยายามงดหรือว่าเบาลงโดยเฉพาะน้ำมันดาวอินคาเนี่ยเลิกไม่ได้ต้องกินตลอดค่ะนะคะกินก่อนอาหารค่ะกินก่อนอาหารนี่ประมาณกินท้องว่างๆเลยตื่นมาเนี่ยน้ำมันดาวอินคาเนี่ยอย่างป้าตื่นมาเนี่ยนะคะหน้ายังไม่ล้างพอตื่นมาเสร็จปั๊บไปเอาน้ำอุ่นออกร้อนมาก่อนเพราะว่าป้าจะกินเป่าอันเพราะตัวป้านี่ชอบกินเป่าอันทุกวันยังไงก็ต้องกินแล้วก็ถังเช่า2เม็ดอย่างเงี้ยพอได้เป่าอันมาบางทีป้าแกะเลย4แคปซูล5แคปซูลละลายน้ำอุ่นออกร้อนใส่แก้วใหญ่ๆนี่ใส่น้ำแก้วใหญ่ๆหน่อยแล้วเสร็จเรียบร้อยพอมันละลายเสร็จปั๊บป้าก็กระดกสิกระดกน้ำมันดาวอินคากรุบใส่ปาก1กรุบแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นออกร้อนเลยค่ะค่ะป้าคะถามหน่อยว่ากินก่อนอาหารนี่นานเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะนานเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ท้องว่างอ๋อค่ะ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 เป็นชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะยิ่งดีอย่าเลยคือที่ผู้ที่บอกว่าให้กินตอนท้องว่างๆนี่นะคะเนื่องจากว่านี่มันคือสมุนไพรค่ะค่ะนี่คือสมุนไพรพอเรากินเข้าไปแล้วเขาจะได้ไปทำหน้าที่ของเขาให้สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรไปขัดขวางในกระเพาะแล้วน้ำมันดาวอินคาก็จะได้ไหลสู่กระแสเลือดเราได้อย่างสบายโล่งโจ่งเลยค่ะค่ะเข้าใจมากเข้าใจงั้นเดี๋ยวสั่งเลยนะคะคุณป้าค่ะเชิญเลยค่ะทีมงานนั่งฟังอยู่หน้าจอทีวีข้างล่างก็รับข่าวด้วยนะค่ะน้ำมันดาวอินคาขวดเล็กจดเลย1ขวดแล้วก็เป่าจีริง1ขวดค่ะแล้วก็ถังข้าว1ขวดค่ะค่ะแล้วใบกระเปลือกดาวอินคาล่ะคะใบกระเปลือกมีแล้วค่ะคุณป้าโอ้ดีมากนี่ใบกระเปลือกแล้วเคยเอาใบเอาเมล็ดไปปลูกมั่งแล้วยังเอาเม็ดดาวอินคาไปปลูกที่ไว้โอ้ดีมากคุณป้าบอกว่าคุณป้าจะขอซื้อกิโล50บาทมีแล้วยังมีฝักแล้วยังมีฝักแล้วสะสมมาให้ป้าเยอะๆแล้วตากแดดให้แห้งนะค่ะตากแดดให้แห้งแล้วเดี๋ยวจะเก็บใส่ถุงไว้เนี่ยใส่ถุงนี่นะห้ามใส่ถุงแบบไอ้นั่นนะใส่ถุงไอ้นั่นไม่ได้นะใส่ถุงอะไรคะมันต้องใส่ถุงตะข่ายเหมือนไอ้ถุงหอมอ่ะอ๋อใส่ถุงตะข่ายใช่ใช่ค่ะค่ะคุณอ้อยป้าจะให้คุณอ้อยติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทถุงนี้แล้วเราจะซื้อกลับมาเก็บไว้แล้วจะส่งไปให้กับชาวนาชาวไร่ค่ะเชิญค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าเป็นสมาชิกอยู่นะโอ้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งชื่ออะไรไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะพี่สำเริงใต้ชัยภูมิค่ะโอ้คนชัยภูมิเหรอเนี่ยค่ะไม่ได้แฟนคนชัยภูมิค่ะคนระยองแล้วปลูกไว้เยอะไหมล่ะปลูกไว้ไม่กี่ต้นน่ะคุณป้านี่พอได้เม็ดมาแล้วขยายต้นสิเดี๋ยวกำลัง
นี่ถ้าเป็นสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หรือเปล่าไม่ได้เป็นน่ะโอ้ยนี่ต้องรีบสมัครเป็นซะเพราะว่าอะไรป้าจะได้รับซื้อเมล็ดฝักอายุอะไรล่ะคะนี่นี่นี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะป้าอยากแนะนำให้คุณสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ58บ้านหลังที่1สมัครไปที่บ้านหลังที่1แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพอคุณปลูกต้นดาวอินคาเวลามันมีฝักแก่มาแล้วคุณก็ไปเพาะพยายามขยายไปปลูกให้ได้ประมาณแต่ละคนป้ากำหนดเอาไว้ว่าห้ามเกิน3ไร่ถ้าเป็นสมาชิกนะแล้วเขาก็จะได้มีเงินตรงนี้แหละป้าก็จะรับซื้อตรงนี้แหละจ้าเข้าใจป่ะอยากได้ตังค์ไหมเล่าอยากมีเงินหรือเปล่าล่ะได้คุณป้าได้นี่คบกับป้ารับรองได้เงินแน่นอนเพราะว่าป้ามีการันตีไว้กิโลละ50 บาทเป็นฝักสวยๆนะค่ะเนี่ยฉะนั้นรีบสมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ซะก่อนไม่งั้นไม่รับซื้อค่ะเพราะป้าอยากจะส่งเสริมสมาชิกให้มีกระตังอ่ะไม่อยากให้จนน่ะค่ะคุณป้าเนี่ยต้องร้องร้องเพลงว่าเงินนะเอาไหมเอาค่ะคุณป้าสุขภาพด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเลยขอบคุณค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่เป็นสมาชิกสสนรก็รีบสมัครเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีใจคิดจะปลูกต้นดาวินคามาขายคุณป้านี่รีบเลยนะคะท่านผู้ชมคะทำไมเราถึงมาส่งเสริมสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมชาวนาชาวไร่เพราะว่าอะไรเนื่องจากสมาชิกของเราเนี่ยส่วนมากแล้วนะคะก็เป็นคนจนซะมากกว่า หาเช้ากินค่ำมั่งลูกหลานไม่ค่อยดูแลมั่งเข้าใจไหมคะแต่ทีนี้ว่าเวลาท่านจะมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่นี่นะป้าก็อยากจะแนะนำแหละว่าในเมื่อเรามีคนอยากมาช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยและโดยเฉพาะลูกหลานเราน่ะต้องนำมานั่งฟังด้วยเขาจะได้รู้ว่าถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยเพราะว่าอุตสาหะสังขารตัวเองเนี่ยตายแล้วกระดูกมันจะได้เป็นเงินเป็นทองเปลี่ยนจากขี้เถ้าในเตาเผากลายมาเป็นเงินทองที่เราสามารถที่จะเอามาต่อชีวิตเราได้ของลูกหลานอะแล้วหนี้สินต่างๆที่พอมีอยู่อะก็เอาไปใช้หนี้ใช้สินเขาซะมันเป็นเจตนาและความจำนงที่เราอยากจะช่วยเขาด้วยวิธีนี้เราไม่มีวิธีอื่นที่จะเอาเงินไปยื่นให้เขาหรอกแต่ทุกอย่างเราต้องช่วยซึ่งกันและกันการช่วยซึ่งกันและกันก็คือเราก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่มของคนที่มีหัวใจที่อยากจะร่วมทำบุญด้วยกันเพราะเราจะเคยเห็นว่าบางคนก็เคยบริจาคโรงถูกต้องไหมบางคนก็มีเงินไปช่วยบริจาคโรงศพนะศพไม่มีญาติทำยังไงอย่างนี้หรือแม้กระทั่งการล้างป่าช้าก็เหมือนกันก็ช่วยกันอันนั้นคือจิตใจของคนที่มีกุศลแต่ทีนี้เราอยากให้ท่านจับกุศลในลักษณะที่ว่าเราเห็นกับตาจริงๆศพของพ่อแม่ที่เราเผาอยู่เนี่ยเรารู้แหละพ่อแม่เราตายจากเราไปแต่กระดูกกระเดี่ยวขี้เถ้าในวันรุ่งขึ้นที่เราไปเก็บของพ่อแม่มาเพื่อที่จะไปลอยอังคารหรือจะไปทำอะไรก็ตามทีของท่านเนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกเหตุแล้วว่าถ้าหากพ่อแม่ของเราเป็นสมาชิกของชาปนกิจสงเคราะห์และทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของสมาคมแล้วก็เราจะได้เงินแน่นอนและเงินตรงนี้นะทุกคนช่วยกันร่วมบริจาคศพละ20 บาทนี่คนอื่นๆเขาก็ได้กันมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเว้ยเนี่ยคนกำแพงเพชรนำโดยคุณพีระเนี่ยเนี่ยสุโขทัยฮะสุโขทัยเนี่ยนำโดยคุณพีระเนี่ยเขาดูทีมงานเขาดีมากๆเลยญาติพี่น้องคนในกลุ่มของเขาดูแลแล้วเขาก็ไปรับเงินจากออมสินเลยเห็นไหมชวนกันไปรับต่อหน้าต่อตานี่แหละให้เห็นจะเลยว่าได้รับจริงๆไม่ได้โกหกฉะนั้นสมาคมนี้คำว่าโกหกไม่มีเพราะเงินทุกบาททุกสลึงของท่านมันอยู่ในธนาคารออมสินนะครับไม่ได้เก็บไว้ในอ้อมอกของผู้ประสานงานนะครับแต่หลังวันที่7เมษายนนี้เวลาเรามาร่วมประชุมแล้วเราจะมีข้อชี้แนะอย่างใหม่เพื่ออะไรเ
พื่อจะมีวิธีการทำอย่างไรจะได้ช่วยสมาชิกต่างๆที่ยืนยงคงกระพันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเมื่อท่านเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยจะได้รับเงินเร็วขึ้นไม่ต้องมารอสำนักงานใหญ่เพราะสำนักงานใหญ่กว่าจะได้รับเงินนี่คือต้อง90วันเข้าใจไหมคะแต่สำนักงานย่อยในแต่ละจังหวัดเนี่ยคุณลุงภัยจะมาแนะนำว่าจะทำอย่างไรเพื่อทุกคนจะเมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้เงินเร็วขึ้นแค่2วันพอรู้ว่าข่าวตายปั๊บผู้ประสานงานไปถึงปุ๊บเอ้ยเอาเงินไปช่วยก่อนว่าเบื้องต้นไปซื้อนู่นซื้อนี่เพื่ออะไรเพื่อจะมาซื้อของจะมาเลี้ยงแขกเพราะว่าอะไรเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง 50,000 แล้วเนี่ยคุณอ๋อยเป็นเงินส่วนหนึ่งพอเสียชีวิตแล้วไงแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่พอ 50,000 เดี๋ยวอาจจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก็ไปหาผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดของท่านนั่นแหละแล้วเขาก็จะได้ช่วยวิธีการต่างๆในการที่จะช่วยซึ่งคุณลุงภัยก็จะแนะนำในวันที่7เดือนเมษายนนี่แหละฉะนั้นใครที่คิดจะลาออกจากสมาคมลาออกเถอะไม่ว่ากัน ไม่ได้ยิงนะผู้ชมไอ้คนที่ไม่ชอบส่งเงินส่งทองแล้วชอบเบี้ยวเขาไปเขามาเนี่ยไปเถอะทางใครทางมันแต่คนที่รักกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ส่งเงินอยู่เป็นประจำไม่มีผิดกฎระเบียบใดๆเลยเนี่ยท่านอุ้มกันเอาไว้เถอะนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้คุณลุงภัยพูดแล้วว่าถ้าหากว่าสมาคมแม่เราจะยึดไว้แค่หมื่นคนเนี่ยท่านจะถูกกระเซ็นกระสายไปแล้วนะจะบอกไว้ให้ก่อนอีกตั้ง 2,500 กว่าคนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคือสำคัญเพราะว่าอะไรอยากจะเป็นสมาชิกมันต้องแน่วแน่ต้องทำให้ตลอดรอดฟังไม่ใช่จะมาเบียดบังเอาเปรียบคนอื่นเขาเราไม่เอานะคะแล้วก็ขณะเดียวกันใครจะสมัครเป็นสมาชิกนี่นะคะต้องไปสมัครกับผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดเลยนะไม่ได้มาสมัครเข้ามาโดยตรงถึงสมาคมนะคะจะต้องผ่านผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดซึ่งต่อไปในอนาคตนะคะพอทุกอย่างปูทางไว้เรียบร้อยแล้วคุณลุงภัยบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มจัดทัวร์ใหม่ไปแนะนำถึงที่เลยว่าจะทำอย่างไรจะบอกยังไงให้ผู้ประสานงานแต่ละจังหวัดได้มีการจัดการอบรมแบบไหนแล้วก็ชี้แนะให้กับสมาชิกอย่างไรให้เข้าใจเพราะในหนึ่งจังหวัดมีหลายอำเภอถูกต้องไหมคะฉะนั้นในหนึ่งจังหวัดเมื่อมีหลายอำเภอเราก็ต้องหาตัวแทนอำเภอแต่ละอำเภอมาหนึ่งคนเป็นผู้ประสานงานของแต่ละอำเภอเข้าใจหรือเปล่าคะส่วนจังหวัดก็ตั้งคณะกรรมการและผู้ประสานงานลงไปตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยอย่าลืมนะคะในหนึ่งจังหวัดในคุณลุงภัยบอกว่าไม่ต้องเอามากหรอกแค่ 2,500 คนหรือ 3,000 คนก็เกินพอแล้วไม่ใช่ถึงหมื่นอย่างที่ป้าว่านะคุณอ๋อยนะเนี่ยยิ่งเขายังจำกัดสิทธิ์คนน้อยนี่นะคุณอ๋อยในกรณีสมมุตินะสมมุติอย่างจังหวัดสุโขทัยเนี่ยยกตัวอย่างของคุณพีระเลยในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยคุณพีระเป็นหัวจวดจังหวัดถูกต้องไหมแล้วเสร็จแล้วในสุโขทัยก็มีอีกเกี่ยมเพอล่ะแล้วคุณพีระก็ไปหาตัวแทนในแต่ละอำเภอมาเข้าใจป่ะ แล้วในตัวแทนแต่ละอำเภอนี่นะจะต้องรู้นะว่าสมาชิกของเรามีในอำเภอเรามีกี่คนเข้าใจป่ะคุณอ้อย ในอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยผู้ประสานงานแต่ละอำเภอจะต้องรู้ถึงสมาชิกของแต่ละคนที่เอามาเลยที่มาสมัครเลยว่ามีกี่คนและเสร็จแล้วคุณพีระพอมาถึงคุณพีระคุณพีระก็ต้องรู้หมดเลยว่าสมาชิกในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีจำนวนยอดทั้งหมดกี่คนถ้าคุณพีระบอกว่าของผมประมาณ 2,000 คนตอนนี้นะได้ตอนนี้ 2,000 คน 2,000 คนในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเริ่มพัฒนาใหม่ละใครที่มาสมัครแล้วก็คนเก่าด้วยทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่มีสมาชิกอีกนะเขาจะขอจัดประชุมใหม่มารวมกันประชุมเลยว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ทั้งในจังหวัดและในต่างอำเภอจะต้องมีเงินเก็บไว้ที่จังหวัดคนละ100หรือไงไม่รู้ประมาณ100ถึง200อันนี้แล้วแต่ว่าทางผู้ประสานงานจะตกลงกันแล้วเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อว่าเวลาท่านตายขึ้นมาเนี่ย
เงินตรงที่เขาเก็บไว้นั่นแหละเงินที่เขาเก็บไว้นั่นแหละเขาจะรีบจ่ายให้ท่านสำรองจ่ายไปก่อนเพื่อจะได้ทำศพสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะนั่นโทรผิดแน่นอนโทรผิดแน่นอนทีนี้เงินของผู้ประสานงานในจังหวัดนั่นแหละคือเป็นเงินที่เบื้องต้นที่จะลงไปช่วยท่านเลยพอท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายหรือเป็นไรผู้ประสานงานของอำเภอและจังหวัดจะเป็นคนดูแลค่ะนะแล้วก็อย่าลืมใบมรณบัตรก็คือผู้ประสานงานอำเภอและจังหวัดจะต้องเป็นคนเซ็นรับผิดชอบนะเข้าใจป่ะรับรองสำเนาให้ถูกต้องและเสร็จแล้วท่านก็ผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดผู้ประสานงานของแต่ละอำเภอถ้าลูกหลานของท่านตายท่านก็แจ้งมาที่ผู้ประสานงานจังหวัดผู้ประสานงานจังหวัดเขาก็จะส่งข่าวมาทางสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่รับทราบว่าคนนี้ตายและมีการเซ็นเอกสารต่างๆทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเขาจะเตรียมพร้อมแล้วส่งมาเขาจะเร่งรัดว่าใบนั้นมีไหมใบนี้มีไหมเขาจะได้วิ่งให้เข้าใจป่ะอย่างสมมติว่าในกอเนี่ยตายญาติของในกอเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเลยนั่งงงฉะนั้นผู้ประสานงานในอำเภอน่ะจะเป็นคนวิ่งนู่นวิ่งนี่ให้ทุกอย่างรวบรวมต่างๆให้แล้วก็ส่งเอกสารมาที่จังหวัดก็มาตรวจสอบว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องอาจส่งไปที่สำนักงานใหญ่เพื่ออะไรเพื่อเอกสารได้ครบมูลแล้วเงินจะได้ผ่านไวที่เงินผ่านช้านี่เพราะอะไรบางทีเอกสารไม่ครบเนื่องจากว่าไม่มีผู้ประสานงานช่วยท่านท่านต้องทำหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างเงี้ยท่านก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็ขาดไอ้นี่ก็ไม่มีเข้าใจปะมันไม่มีพี่เลี้ยงอ่ะคุณอ๋อยถ้ามีพี่เลี้ยงซะโอ้ทุกอย่างมันก็สบายนี่แหละคือสิ่งที่คุณลุงไพก็อยากจะฝากฝังเอาไว้ว่าไหนๆเราจะช่วยกันแล้วจะช่วยยังไงให้ตลอดรอดฝั่งเข้าใจไหมคะถึงแม้ว่าคุณลุงไพจะหมดสมัยวาระการเป็นนายกสมาคมแล้วก็ตามในวันที่7เมษายนนี้ที่เราจะต้องมาเลือกนายกนะคะท่านผู้ชมมากันนะมากันเยอะๆแล้วก็บ้านไหนจังหวัดไหนมีของดีของจังหวัดตัวเองก็เอามาขายด้วยเอาของมาขายด้วยนะคะเอาของมาขายด้วยฉะนั้นท่านก็มากันเถอะที่ต่างว่าวันนั้นเป็นวันรวมญาติญาติเยอะด้วยนะญาติมาตั้งหลายจังหวัดเข้าใจไหมคะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนๆเราก็มารวมหัวใจด้วยกันในวันที่7เดือนเมษายนปีนี้นะคะย้ำนะคะปีนี้นะเดือนเมษายนนะคะเดือนหน้านี่นะย้ำอย่างนี้ดีกว่าวันที่7เดือนหน้านี่นะมันตรงกับวันอาทิตย์ด้วยฉะนั้นจะบอกว่าไม่ว่างไม่ได้เพราะว่าวันเสาร์เราก็เดินทางมาก่อนมานอนพักก่อนพอวันอาทิตย์เราก็ประชุมตั้งแต่8โมงเช้านะ8โมงเช้า8โมงครึ่งอาหารการกินไม่ต้องห่วงทางนี้เขาจัดการต้อนรับให้นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยพอประชุมวันที่7เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาของมาขายด้วยเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเพราะว่าอะไรวันจันทร์ยังหยุดชดเชยวันจักรีอีกหนึ่งวันนะในกรณีเป็นข้าราชการเห็นไหมใช่ฉะนั้นใครจะมาอ้างว่าลูกหลานไม่อยู่บ้านไม่ใช่ฉะนั้นคนต้องมาให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้นะจะเป็นรถบัสมาก็ได้รถตู้มาก็ได้รถส่วนตัวมาก็ได้หรือไม่มีรถก็พยายามโทรศัพท์หาผู้ประสานงานจิตอาสาอย่างเมื่อคืนนี้ป้าเหรียญจังหวัดอ่างทองโทรศัพท์มาหาป้าวันที่7อยากจะไปใจยขาดบอกว่าเอ้าโทรหาผู้ประสานงานจังหวัดอ่างทองสิแล้วมาพร้อมกับเขาเพราะว่าป้าเหรียญบอกว่าไงป้าย่าปักกิ่งฉันก็มีย่านวลแมวก็มีใบยะนางก็มีใบลังจืดก็ได้ตอนนี้ฟ้าทลายโจรฉันนั่งเก็บเป็นป้ายเยอะเลยตอนนี้ แล้วก็ยังมีอะไรอีกอ่ะไอ้ที่อะไรนะที่ในละครเขาบอกมันมีตัวผู้เต็มเมียฮะไอ้ต้นชื่อต้นอะไรนะที่มันมีตัวผู้กับตัวเมียอันนี้จำชื่อไม่ได้ละถ้าตัวผู้นี่มันจะเป็นหนามถ้าตัวเมียมันจะไม่มีหนามป้าจำชื่อไม่ได้ละ นี่แหละ ป้าเหรียญเขาบอกง่ายจะเอาไปฝากป้าด้วยบอกโอ้โหนี่ฉันได้ปลูกแน่นอนเลยที่โรงงาน ตอนนี้กำลังทำแปลงเต็มปลูกสมุนไพรท่านผู้ชมเว้ย ถ้าใครให้อะไรมาก็ไม่รู้มาลงแปลงก็จะลงแปลงให้ก็จะทำอ่ะ แหมมีไว้ทำไมที่อ่ะอะไรที่เป็นสมุนไพรมาปลูกไว้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ศึกษา และเพื่อว่าใครอยากจะขอเราก็จะได้ให้เข้าใจป่ะ
มันเป็นการเผยแพร่อีกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมทุกวันนี้สมุนไพรนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักในการเอาเขามากินเราจะกินยังไงเราต้องศึกษาเขาเขามีทั้งส่วนดีแล้วมีทั้งส่วนเสียเหมือนสันดานคนน่ะแหละท่านผู้ชมเว้ยไอ้สันดานคนดีก็มีสันดานคนเสียก็มีคนคนเดียวกันมีทั้งดีทั้งเสียมันต้องสองธรรมดาถูกต้องไหมคะฉะนั้นพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยก็ต้องเลือกพี่จินตนาตลิ่งชาสวัสดีค่ะพี่จินตนาป้าค่ะเจ้าพ่อพรจะพูดตรงนี้อ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละไม่ลืมจำชื่อเสลดทองทองตัวผู้ตัวเมียตัวผู้มันจะมีหนามตัวผู้ตัวเมียมีหนามตัวผู้มีหนามตัวผู้มีหนามตัวเมียไม่มีหนามแต่จริงๆแล้วนะมันน่าจะเป็นตัวเมียมีหนามนะเพราะตัวเมียคนจะดุใช่ไหมอันนี้มันผ่าตัวผู้ดุซะอีกนะนี่แสดงว่าไอ้ต้นนี้มันหวงเมียนี่ดอกเขาสวยสวยนอนดูอยู่ค่ะนอนดูอยู่ไม่ขอบคุณมากมีอะไรดีๆบอกมาเลยนี่แหละปลาเหรียญปลาเหรียญก็จะเอามาฝากป้าตัวผู้สีก้านดำๆใช่ๆนั่นไงดอกบกมาแล้วข้างบนตัวเมียตัวล่างฮะสวยสวยดอกสวยตัวเมียนี่จะดอกสีเหลืองใช่ไหมตัวผู้จะดอกสีส้มใช่ป่ะเนี่ยตัวผู้ดอกเหลืองอ่ะตัวผู้ดอกเหลืองเหรอได้แหละตัวบนน่ะดอกเหลืองอ่ะแล้วตัวเมียดอกส้มนี่เหรอค่ะโอ้แม่ตัวเมียเนี่ยอะไรมันรู้ตัวดอกส้มตัวอะไรไม่รู้น่ะก็เสด็จพังพรเหมือนกันน่ะเหรอฮะอือฮะของหนูมีตัวหนูมีตัวผู้อ๋อมีตัวผู้อ๋อๆบ้านมีตัวผู้ตัวเมียไม่ได้ปลูกไว้อ๋อนี่แสดงว่าดอกแดงๆนี่คือตัวเมียแหละเนี่ยใช่ตัวเมียเห็นมั้ยเค้าเขียนว่าอยู่เสด็จพังพรตัวเมียแต่ถ้าสีเหลืองนี่ตัวผู้ดอกคนละแบบด้วยใช่ดอกกระยางด้วยตัวเมียตัวเมียนี่ตัวผู้ด้านนี้ใช่ๆๆๆตัวผู้ตัวเมียปลูกแล้วจ้ะสวยนะสวยสวยๆออกดอกไม้โอ้โหถ้าปลูกไว้เยอะๆนี่ออกมาสวยเขียวหูเขียวมันกัดนะเอามาทายุบเลยเหรอเขาจะพองๆจะเอามาทาแล้วมันดูดพิษอ่ะเหรอได้ผลค่ะได้ผลเอ้ยทีนี้ถ้าป้าปลูกเยอะๆไอ้งูมันจะเข้าบ้านมั้ยเนี่ยไม่เข้าอ่ะมันกลัวมันกลัวเนาะกินมั้งแบบพูดถึงว่าคนจะถูกงูเขียวกัดอ่ะที่บ้านน่ะเอาทะเลมังคอนมาขูดกับเหล้าขาวอ่ะพ่อถอนพิษไม่ปวดด้วยจ้ะขอบคุณมากทันมาขูดเสด็จพังพรตัวเมียนะดูสังเกตนะคะเสด็จพังพรตัวเมียเนี่ยก้านต้นมันจะเป็นสีเขียวนะแต่ถ้าเสด็จพังพรตัวผู้เนี่ยก้านมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแดงนะสีน้ำตาลเข้มแล้วก็เวลาเขานั่นเขาใช้ขูดก้านมันดมกลิ่นคนละแบบเนาะดมกลิ่นแบบอันนี้เป็นดอกเพราะเมื่อคืนนี้ดูไอ้เนี่ยไอ้หมอยาท่าฉลองไอ้เมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนนี้ไม่มีเขามีวันจันทร์อังคารไม่ใช่หรอไอ้เดี๋ยวไอ้พุธเขามีพุธพฤหัสพุธพฤหัสใช่อีกเรื่องนึงกงกรรมอ๋อไม่ใช่เขามาออกรายการไอ้นั่นออกนั่นสามแซบเออใช่สามแซบแล้วเขามาเทสไงใช่แล้วจำได้ไหมฮะถูกต้องใช่แปดท่านผู้ชมคะอยู่ชีวิตกับต้นไม้กับพืชและก็สมุนไพรเนี่ยมันอยู่ไปอยู่มามันก็มีความสุขนะนั่งคุยกับเขาก็ได้นะนี่คือความสุขของคนแก่ฉะนั้นใครก็ตามนะคะอยากไม่ทำตัวให้แก่พยายามอยู่กับต้นไม้นะคะและต้นไม้ที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยเอาไว้ทำบุญและโดยเฉพาะดาวอินทราเนี่ยนะท่านผู้ชมเอ้ยที่ป้าแนะนำไปให้แต่ละบ้านปลูก5ต้น5ต้นนี่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ปลูกกันเยอะเลยเมื่อวานนี้ดูนั่นแล้วป่ะดูรายการของคสช.ป่ะเขามีการแบบของขาวๆอ่ะเข้าไปแล้วก็แบบเป็นพืชเศรษฐกิจดาวินคาเขาพูดถึงเหรอใช่ใช่คือตอนนี้เราพยายามส่งเสริมนะคะพยายามใครก็ตามนะคะเป็นสมาชิกของสสนรค่ะสมัครซะทางยังไม่เป็นก็สมัครซะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลูกให้เป็นล่ำเป็นสันเลยคนหนึ่งห้ามเกิน3ไร่นะแต่เวลาปลูกนี่นะอยากจะรู้ว่าท่านเป็นสมาชิกเราจริงเนี่ยคือผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดเขาจะต้องเป็นคนยืนยันให้ด้วยนะว่าคุณเป็นสมาชิกเราหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายรูปเป็นแปลงมาให้ป้าเห็นด้วยอย่าโกงนะคนไทยนี่นิสัยชอบขี้โกงต
ัวเองไม่ได้ปลูกหรอกแต่ไปเที่ยวตะเวนซื้อของคนอื่นมาขายป้าเนี่ยอย่างนี้ป้าจะไม่เอานะบอกไว้ก่อนเพราะว่าอะไรนิสัยขี้โกงเงี้ยป้าเบื่อลงทะเบียนกันไว้ก่อนเนี่ยลงชื่อบางคนก็ลงทะเบียนไว้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่ทำไงลงทะเบียนไว้จองเฉยๆแต่ก็ยังไม่ทำแต่ที่บางคนเนี่ยไม่พูดไม่จาแต่ทำเลยเนี่ยสิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะอยากทราบว่าไอ้แก้ไอ้ดอกไอ้น้ำมันเลยนะน้ำมันดาวินคาขวดใหญ่เท่าไหร่โทรไปที่หมายเลข081809ถามไปแล้วเดี๋ยวถามไปเดียวแล้วก็ควรขนาดไหนกินได้ประมาณเดือนขวดหนึ่งขนาดไหนเอาขวดขึ้นมาตั้งให้ดูสิมันมีขวดใหญ่กับขวดเล็กนะคะมีขวดใหญ่ขวดใหญ่นี่คือ500ซีซีส่วนขวดเล็กก็คือ250ซีซีขวดใหญ่ขวดเล็กค่ะ500ซีซีเท่าไหร่500ซีซีนะคะป้าไม่อยากจะบอกราคาผ่านทีวีค่ะให้โทรศัพท์ไปถามแผนกขายนะคะนี่ขวดใหญ่กับขวดเล็กค่ะชื่ออะไรคะหน้าตาขวดเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะผมพันธุ์สมบูรณ์เอกชัชพงษ์ค่ะค่ะคือขวดใหญ่นี้มัน500ซีซีของเราจะเป็นขวดแก้วนะคะของเราต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคเรื่องยุกเรื่องยาเนี่ยเราจะใช้เป็นขวดแก้วนะคะเราจะไม่ใช้ขวดพลาสติกนะคะเพราะขวดแก้วเนี่ยเป็นขวดที่รักษาสภาพของสมุนไพรได้อย่างดีแม้กระทั่งแคปซูลเราก็ยังใส่ขวดแก้วเป็นสีน้ำตาลเลยเพื่อกันแสงเข้าเราทำแบบถูกต้องตามกติกาเลยค่ะเบอร์อะไรให้โทร081 809 9158ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรคะเบาหวานความดันเบาหวานความดันกินให้ถูกจุดเลยนะคะกินให้ถูกจุดเลยก็คือนี่แหละน้ำมันดาวอินคานะคะแล้วก็มีอาการเหนื่อยเปรี้ยเพียแรงบ้างไหมแรงมันหายไปมั้งไหมถ้าแรงหายอยากให้ปอดเราสมบูรณ์ให้ออกซิเจนเยอะๆต้องถังเช่านะคะกินคู่กันแล้วโอ้โหกำลังวังชามาเยอะไปตีกอล์ฟเนี่ยหลุมที่20ยังไม่เหนื่อยเลยมีแค่18หลุมก็ไม่รู้ไงเราเผื่อไว้ไงเออเนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเคยไปตีหลุมไหนบ้างปะโต้ถังเลยใช่ป่ะเออเราไม่ใช่แคดดี้นี่นะไม่ใครเขาจะเอาแคดดี้แก่ๆงี้ไปเดินตามแล้วคุณอาทัศพลโทรก็ได้นะคะหรือยังไงเดี๋ยวโทรไปสั่งที่เด็กได้เลยนะคะถามเด็กได้เลยแล้วก็เรื่องการกระจายบางอย่างรู้ที่เดียวว่ากินประมาณเดือนนึงเนี่ยเดือนนึงขวดใหญ่คืออย่างนี้ค่ะต้องกราบเรียนให้ท่านทราบก่อนตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วคะ71ครับเรามาคิดเล่นๆนะคะอันนี้คำนวณเล่นๆนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเรากินน้ำมันต่างๆที่พ่อแม่หรือว่าเมียทำให้กินมาเนี่ยจนกระทั่งอายุ71ปีแล้วฉะนั้นน้ำมันเร็วๆที่มันมี LDL เนี่ยเรากินมาเยอะมากเลยจนกระทั่งทำให้เส้นเลือดในร่างกายของเรามันมีการตีบมีการตันและบางส่วนเนี่ยมีการแตกที่แตกเนี่ยจะสังเกตได้อย่างนี้นะถ้าเส้นเลือดฝอยไหนมันแตกถ้าอยู่ในบริเวณแข้งขานี่นะมันก็จะเป็นจ้ำเส้นเลือดฝอยแตกนะคะแต่อย่าขอร้องนะอย่าให้มันแตกที่สมองอันนี้แตกที่สมองเนี่ยโอ้โหเอามาพึ่งเอามาพาดเสร็จมันต้องด้องเลยฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวเรากินมาตั้งเยอะตั้ง71ปีฉะนั้นเราจะกินเพื่อที่จะมันหายตรงนี้เราต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าอะไรตัวน้ำมันดาวอินคาเนี่ยมันเป็นที่สิ่งที่เราเพิ่งจะส่งเสริมมาเมื่อ 3-4 ปีนี่เองค่ะและโดยเฉพาะคนที่มาส่งเสริมให้เนี่ยก็คือป้ากับลุงไพรนี่แหละไม่มีใครคนอื่นมาส่งเสริมเลยมีป้ากับลุงไพรเนี่ยแม้กระทั่งถังเช่าเหมือนกันก็มีป้าจ่าเป่ากับลุงไพรอย่างนี้แหละเป็นคนมาส่งเสริมให้ท่านมากินก็คอยดูมาตลอดเพราะว่าเห็นในออกทีวีเรื่องการทำไอ้ถังเช่าเนี่ยถูกต้องเราเพาะเลี้ยงเองใช่ไหมครับอาจารย์อะไรมาสอนนะเนาะใช่ครั้งก่อนเราก็เคยสอนแต่ตอนหลังมานี่สอนไม่ไหวแล้วค่ะเอาแค่เวลามาทำก็ยังไม่ไหวแล้วค่ะ ตอนนี้แค่มาเพาะเลี้ยงเพื่อให้ท่านได้กินของง่ายๆอ่ะยังแทบจะแย่อยู่เลยทีนี้ว่าน้ำมันดาวอินคานี่นะคะพอเราส่งเสริมแล้วเนี่ย
นิสัยของคนไทยมันไม่ดีอยู่อย่างไอ้คนส่งเสริมพอส่งเสริมเสร็จแล้วพอคนไทยเขาปลูกไว้เยอะๆดันพาไปหลอกเขาป้านี่กูโกรธๆๆๆทำไมถึงต้องทำสันดานอย่างนั้นก็ไม่รู้พอตอนนี้ป้าก็เลยคิดว่าลุงภัยไอ้ที่ผ่านมาเราผ่านไปอย่าไปคิดใส่ใจแต่ตอนนี้เราอยากให้คนเขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราจาเป่าคือป้าเป็นเจ้าของจาเป่าขอเราส่งเสริมเองได้ไหมอยากให้ทุกคนปลูกละที่เป็นสมาชิกของชาปนกิจสงเคราะห์นะคะอยากให้ปลูกเพื่อท่านจะได้มีเงินมีรายได้แล้วเอามาขายป้าการันตีราคาและประกันเลย50บาทซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาการันตีแค่20บาทไอ้บริษัทที่มาหลอกลวงกันให้ปลูกกันอ่ะเออแต่ตอนนี้ป้าไม่เอาแล้วถ้าหากเป็นยี่ห้อจ้าเป่าแล้วก็เราก็รับรองว่าเนี่ยป้าการันตีกิโลละ50บาทที่เป็นฝักสวยๆมานี่แหละถึงมาส่งเสริมสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ให้ปลูกซะเพื่อจะได้มีเงินมีทองกันใช้นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือทำไมต้องส่งเสริมเพราะตัวนี้มันเป็นสมุนไพรที่ช่วยชีวิตคนไม่ให้ตายไม่ให้อยู่ๆก็วูบตายหรือไม่ให้อยู่ๆก็อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ดีๆก็น็อกไปเลยหรือเต้นรำอยู่ดีๆพอเลิกเต้นรำก็ช็อกตายไอ้อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนี่แหละคือน้ำมันดาวอินคาเขามีประโยชน์อย่างนี้แหละแต่ถ้ากินดีๆนะกินให้แข็งแรงนะกินให้แบบมีแรงมีเรี่ยวจริงๆต้องคู่กับถังเช่าโอ้แล้วก็ถ้าหากในกรณีบางคนที่ชอบกินสมุนไพรนะอย่างป้านี่ป้าชอบกินเป่าอันคือเห็ดหลินจือสกัด6สี6สายพันธุ์ป้าจะกินอยู่3ตัวท่านผู้ชมน้ำมันดาวอินคาถังเช่าแล้วก็เป่าอันร่างกายป้าก็อย่างเงี้ยถึงป้าไม่อ้วนแต่ป้าก็แข็งแรงเออคนเราเอาแค่แข็งแรงพอมะอ้วนไปทำอะไรอ้วนก็ใส่เสื้อผ้าไม่สวยนะคะยังไงก็ลองโทรถามดูนะคะหรือยังไงโทรสอบถามเด็กได้แล้วก็ตอนนี้นะตอนนี้นะยิ่งท่านบอกว่าท่านเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยป้าอยากให้กินข้าวไฮกับบ้าครับผมกินอยู่แล้วถ้ากินอยู่แล้วท่านจะรู้เลยว่าอีกหน่อยเดี๋ยวเบาหวานที่เป็นอยู่ก็จะดีขึ้นแล้วก็ความดันที่เป็นอยู่ก็จะดีขึ้นจับมัน5โลค่ะ5โลนี่นะเดี๋ยวแค่อาทิตย์เดียวก็หมดแล้วลุงไพกิน1กิโลแค่3วันเองแล้ว5โลนี่กินได้แค่กี่วันปะโถถ้าเกิดจะสั่งก็สั่งเพิ่มได้เลยนะคะแล้วทีนี้ว่าอย่างนี้นะคะเวลาจะสั่งข้าวไฮกับบ้าต้องจองมานะจองมาค่ะถ้าไม่จองนี่ของหมดค่ะเดี๋ยวไม่ได้นี่ตอนนี้ของหมดแล้วนะคะแต่ทางผู้ส่งเขาบอกว่าป้าๆยังทะเลาะกับไปรษณีย์อยู่อ่ะเพราะว่าบอกให้ไปรษณีย์มาส่งให้ถึงป้าถึงให้ถึงบ้านป้าไปรษณีย์ดันผ่าเอาไปทิ้งที่ไปรษณีย์นั่นแหละแล้วให้ป้าไปขนเองน่าจริงๆเลยเนี่ยไม่ส่งเครื่องมันแพงอ่ะก็ส่งมาทางไปรษณีย์แต่ไปรษณีย์แทนที่จะมาส่งให้เราเองดันผ่าจะให้เราไปรับเองป้านี่แหละยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเนี่ยโอเคนะคะขอบคุณนะคะครับครับครับหรือไงก็เดี๋ยวกับโทรจองไว้เลยค่ะโทรสั่งได้เลยค่ะยังไงก็ไม่น่าถ้าเกิดว่าติดไม่ติดยังไงเดี๋ยวออยให้เบอร์เด็กโทรกลับไปด้วยนะคะเผื่อไว้นะคะแต่ก็มั่นใจนะคะมั่นใจว่าวันนี้เราต้องมีข้าวไฮกับบ้าให้กับทุกท่านที่สั่งจองมาไว้ตั้งหลายร้อยโลนะคะเดี๋ยวต้องรีบส่งให้ท่านละสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะได้ยินเนาะได้ยินค่ะชัดเจนเลยค่ะอ้าวก็มีไม่ได้ดูตลอดเพียงแต่เพิ่งมาดูไม่ทราบว่าเอารูปของคุณลุงที่เขากินแล้วจากที่กินยาเบาหวานใช่ไหมคะวันเป็นกรรมวันเป็นกรรมเลยน้ำตาลมันก็ลดแค่140แต่พอมากินข้าวไปกับพ่อมันก็มาเหลือ82น่ะออกให้ท่านผู้ชมดูหรือยังเอาเทปขึ้นมาจ้ะที่กินข้าวไห้นี่แหละเอามาแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่มาตั้งอกตั้งใจรีวิวนะ มันเป็นเรื่องจริงแล้วเขามา หาคุณป้าที่บ้านจริงๆแล้วก็มายืนยันนะครับเพราะว่าเราเคยยืนยันว่า
ถ้าภายใน7-14 วันเนี่ยหมายความว่าต้องกินทุกมื้อนะห้ามกินข้าวอื่นให้กินแค่ไฮคาบ้าอย่างเดียวรับรองเบาหวานลดลดครับลดแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่จะลดเบาหวานเนี่ยท่านกินอย่างอื่นกินยาอย่างอื่นชนิดอื่นน่ะมันไม่ลดนะยาแผนปัจจุบันคุณหมอให้กินตั้ง4-5 อย่างกินกันมาเป็นแรมปีแล้วมันก็ไม่ลดสักทีแต่พอมากินตรงนี้แล้วลดเนี่ยเราลองคิดดูร่างกายเราเป็นถังขยะเคมีหรือเปล่าล่ะข้าวคือสมุนไพรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องกินทุกวันถูกไหมแต่เรากินแล้วน้ำตาเราลดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเรากินเคมีทุกวันร่างกายเราบางคนกินมาเนี่ยเป็น10 ปีเลยแล้วเราดูที่ร่างกายเราจะเป็นขนาดจะมีผลกระทบไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นเบาหวานนะไม่ต้องร้องแล้วครับมันพิสูจน์กันชัดเจนแล้วพอดีเราเอาคุณลุงมาคุยครั้งนี้เขามาในตัวเขาเองแต่หลายๆคนก็โทรเข้ามาเป็นประจำเลยว่ามันดีจริงดีจริงดีจริงโดยเฉพาะความเบาหวานกับความดันท่านผู้ชมก็คงจะรู้แล้วจากเบาหวานเนี่ยมันไปหลายโรคเลยท่านลองนะครับไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายอะไรไหนๆเราก็กินข้าวอยู่แล้วอันนี้ขอยืนยันนะมันเป็นประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราไม่ต้องกินเคมีประการที่สองก็ช่วยชาวไร่ชาวนานะครับเป็นภูมิปัญญาคนนี้หลายคนก็บอกเอาแล้วที่อื่นก็มีอ่ะที่อื่นก็มีครับข้าวงอกข้าวกล้องงอกมีแต่มันเป็นคนละเทคนิคไอ้อย่างอื่นที่อื่นเขาไม่รับรองรับประกันคำประกันอย่างเราน่ะเรานี่พูดจาชัดเจนเลยไม่กลัวด่าด้วยนะครับแต่มันก็อาจจะมีมั้งครับมันเรายังไม่เจอแน่แหละที่เขากินแล้วเบาหวานก็ไม่ลดน่ะหรือลดน้อยเนี่ยยังไม่เจอครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับท่านลองกินดูนะลองกินดูแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากอย่างผมกินเมื่อกี้คุณป้าบอกผม3 กิโลต่อวันผมก็กินประมาณ100 กิโลต่อ 3 วันอัน1 กิโลต่อ 3 วันหรือ3 วันต่อกิโล ไม่แน่แน่1 กิโล 3 วันค่ะ1 กิโล 3 วันกินนี่ละประมาณ50 บาทค่ะ50 บาทมันความสบายใจกว่าการกินเคมีเข้าไปเนี่ยมันมากมายเหลือเกินท่านผู้ชมลองดูครับไม่เสียหายอะไรนั้นได้ประโยชน์นานานับประการชาวนาก็ได้ภูมิปัญญาก็คงอยู่ท่านก็ได้ประโยชน์ต่อท่านร่างกายก็ไม่ต้องมีเคมีแล้วกินกันมาเป็น10 ปีเบาหวานไม่หายถ้าท่านจะเสริมด้วยไอ้ทางเจ้ากับน้ำมันดาวอินทราด้วยไอ้นั้นโอสุดยอดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เลิกได้ไหมครับเคมีเลิกเถอะนะอย่าไปเกรงใจหมอมากเพราะเกรงใจเขาเราก็ร่างกายเราก็แย่นะครับส่วนเรื่องเมื่อกี้นี่คุยถึงเรื่องการจัดตั้งสสนรประจำจังหวัดอันนี้ไม่บังคับนะครับท่านผู้ชมว่าใครจะจัดหรือไม่จัดแล้วถ้าเกิดใครจะจัดอยากจะจัดแต่ตอนนี้ตอบรับมันดีมากเพราะบางทีเนี่ยหลายท่านพอพูดปั๊บดวงตาเห็นธรรมอ่ะก็เอาครับรับเลยเขารู้โอ้ประโยชน์มันมีบางคนก็เหมือนกับที่พระเจ้าท่านสอนนะครับบางคนก็ยังคิดไม่ออกมันจะได้ประโยชน์อย่างไรบางคนก็อาจจะไม่ทันคิดหรือไม่ได้คิดเลยก็เหมือนกับว่าโผล่มาเป็นบัวใต้น้ำโผล่เป็นอาหารเต่าอาหารปลาไม่ต้องรู้เรื่องกันแล้วบางคนก็ไม่รู้ทำยังไงสงฉันจังหวัดฉันมี40-50 คนจะทำยังไงจะมีน้อยคนมีมากคนทำได้ดังนั้นเลยครับต้องถามว่าในแต่ละจังหวัดมีคนเสียชีวิตไหมตายไหมที่มาสมัครตายแล้วหลายคนก็มาบอกว่าลุงภัยเชิญคนยากผมว่ามันเป็นคำพูดของคนไทยที่ขี้เกียจอะนะครับเอาละไม่ต้องลุงภัยหรอกมีใครสักคนที่ปฏิบัติตามลุงภัยแล้วลุงภัยจะเดินตามดูเดือนปีหนึ่งจะมีคนเข้ามาสมัครไม่ต่ำเดือนละ1 คนอ้าวเฉลี่ยได้เลยแต่แล้วนี่เราขอพี่น้องประชาชนขอเดือนละคนพี่น้องประชาชนก็บอกโอ้ไปเชิญยากก็งานทุกงานแล้วครับเหมือนคนอยากรวยอ่ะผมไม่เคยแทงหวยอยากถูกหวยแต่ไม่อยากไม่แทงหวยมันจะไปถูกยังไงเราไปคุยไปพูดกับเขาก่อนเชิญชวนเขาก่อน
เดี๋ยวดวงตาก็เห็นธรรมเขาก็มาสมัครเองไอ้เรื่องนี้ไม่ยากครับตามที่คุณป้าพูดก็คือพอหลังจากเราจบงานของเราเสร็จเรียบร้อยหลังจากเลือกตั้งของเรานะสนรเลือกคณะกรรมการใหม่ตอนนั้นลุงพายก็เป็นอิสระแล้วแต่ก็จะเดินคุยเดินพูดทั่วประเทศชี้แจงให้เห็นจัดตั้งให้เห็นใครที่ไม่เอาเราก็จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่นะครับปฏิบัติกันได้และทำให้เป็นรูปธรรมให้มันถูกต้องควบคุมกันใช้คนควบคุมกันมันจะก่อประโยชน์ต่อผลดีต่อองค์กรนะครับไม่เสียหายขั้นชี้เจียดไม่อยากทำไม่ทำก็ไม่ต้องทำมันไม่อยากเย็นอะไรเพราะมันไม่ต้องบังคับกันแต่บางคนไหนที่จังหวัดที่ก็มีคนอยู่เยอะท่านก็ทำนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสมาชิกเพราะมันได้รับเงินสองทางถ้าคนในจังหวัดตายได้รับเงินสมมติจังหวัดนี้มีคนพันคนตายเราเก็บคนละร้อยสมมติเราตกลงเก็บคนละร้อยมันก็ได้เพิ่มมาอีกแสนแล้วของสสน่ารอรวมอีกถ้าตอนหลังนี่มันไม่ถึงหมื่นคนเราก็จะเก็บ30 บาทต่อคนหมื่นคนก็300,000รวมแล้วตายทีก็ได้400,000ก็สบายครับท่านผู้ชมนะหลายคนก็บอกโอ้อย่างนี้มันจะจ่ายเยอะก็ต้องคิดนะครับอย่าลงทุนเราอยากได้มีเงินได้300 บาทต่อวันก็ลงทุนน้อยหน่อยแค่เดินหาไปขายแต่ถ้าต้องการเดินวันละเป็นหมื่นก็ต้องสร้างบริษัทเปิดหน้าร้านแต่ถ้าเกิดต้องการวันละแสนก็ต้องสร้างโรงงานไอ้ลงทุนก็ต้องสูงตามรายได้ขึ้นมาไม่มีนะครับที่ลงทุนนิดเดียวได้เป็นหมื่นเป็นล้านไม่ได้ไม่มีนะครับมันก็ต้องเสี่ยงกันเพราะว่าชีวิตก็อยู่ด้วยการเสี่ยงทุกวินาทีคนไทยอ่ะนะครับก็คงจะเท่านี้นะยังไงก็เชิญประชุมวันที่7 เมษายนมากันนะครับขณะนี้ก็หลายคนเขาโทรศัพท์ก็มาแล้วจองเอารถมาขอให้เป็นจังหวัดละ1 คันมาน้อยมามากกว่าจังหวัดละ1 คันไม่ใช่รวมทั้งภาคอีสานหรือว่ารวมทั้งภาคเหนือมาคันเดียวไม่ได้นะครับไม่ได้นะก็จังหวัดใช้จังหวัดมันนะครับได้มากไปน้อยก็มาแสดงนะครับแสดงถึงว่าเงินที่เราได้ไปเนี่ยจาก 3% น่ะมันจะได้ไปคุยไปพูดให้กับสมาชิกเขารับทราบว่านี่ปฏิบัติตามที่แนวความคิดของสมาคมใหญ่แล้วว่าโอเคเงินจำนวนนี้เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจะดำเนินการกันยังไงก็ว่ากันไป 3% อาจจะแบ่ง 1% เข้าสำหรับจิตอาสาแต่อีก 2% ก็เก็บรวมไว้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่7มาประชุมกันนะมาก่อนก็มีที่พักให้มาที่หลังก็เต็นท์มาด้วยแล้วก็ส่วนใครจะเอาสินค้าอะไรมาขายก็จองมาก่อนบอกมาก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่บอกกันมาถึงก็แทกแล้วก็พอถึงพอจะตั้งขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าฉันจะตั้งตรงเนี้ยทำตัวอย่างกระใหญ่ครับว้ามาเลยบางทีถูกเจ้าหน้าที่ก็ดุงอนหาว่าแม่เกลียดบางครั้งนะครับก็อย่าให้คนอื่นก็หนักใจเลยอยู่ในกรอบวินัยแจ้งเขาทราบซะก่อนว่าเราจะมาเท่าไหร่มีอะไรมาบ้างจองก่อนก็จัดคิวจัดเป็นตำแหน่งวางให้มันจะได้ขายได้แล้วก็เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนมาไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนะครับผลไม้อะไรก็แล้วแต่เอามาขายใครมีของอะไรเอามาขายคิดว่าขายได้หมดแหละติดรถมามันไม่เสียหายอะไรหรอกนะครับโอเคครับก็คงจะเท่านี้นะ ตอนเย็นก็มาพบกับลุงภัยตามปกติเวลา1 ทุ่มวันนี้ก็จะคุยเรื่องเลยนะครับประชาธิปไตยสุจริตหรือเป็นประชาธิปไตยเอาแต่ได้เดี๋ยวเราจะมาแยกแยะไอ้ฟังนะครับขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงพายเป็นอย่างยิ่งนะคะไปเฉยๆอย่าลืมนะคะขอย้ำนะคะที่จะมานี่นะคะ1 คันรถต่อ1 จังหวัดนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะ1 คันรถต่อ1 จังหวัดนะคะไม่ใช่รถคันเดียวมาทั้ง3 จังหวัดไม่ใช่นะคะจะเป็นรถบัสก็ตามคือพยายามรวบรวมบุคลากรของเรามา1 คันรถต่อ1 จังหวัดนะคะเราจะได้รู้ประมาณการว่าแต่ละจังหวัดเรามีคนกี่คนเข้าใจป่ะเดี๋ย
าลืมนะคะอย่างที่คุณลุงบอกนะคะเขาที่จะเอาสินค้ามาขายอะไรก็ได้ที่เป็นของดีประจำจังหวัดหรือว่าประจำอำเภอที่ว่านี้แต่อย่างที่บอกค่ะเรียนโทรมาจองก่อนนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันเวลามาตั้งร้านนะคะจะได้รู้ว่าเป็นล็อกไหนล็อกไหนบางทีมันมีเขาจัดเตรียมไว้ให้มันจะได้สะดวกด้วยไม่เราต้องมีป้ายตั้งไว้เขาแหละแล้วเขาก็ต้องจองมาก่อนเขาไม่จองมาก่อนแล้วจะจัดยังไงเพราะว่าอะไรตรงหน้าอาคารเนี่ยมันเป็นถนนมันก็โล่งฉะนั้นบางทีเราต้องจ้างเต็นท์มาลงซะด้วยซ้ำไม่งั้นร้อนก็หน้านี้มันหน้าร้อนแดดจัดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะอย่าลืมทุกอย่างนะคะทำเป็นคิวไว้จองเข้ามาไว้เป็นกิจจลักษณะไว้จะได้ไม่ต้องมีปัญหากันเวลาที่เราของมานั่นก็อยากระวังตรงนี้นี่ระวังตรงนั้นเดี๋ยวก็จะมีปัญหากับกระทบกระทั่งกันเปล่าๆนะคะอยู่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวป้าเบรกอยู่ด้วยกันทีมงานจะขอมีภาพผู้หญิงอยู่2คนนะคะอยู่2คนทำอะไรกันภาพผู้หญิง2คนคืออย่างเงี้ยป้าไปสัมภาษณ์ลูกน้องป้าที่โรงงานมาอีกคนนึงเขาเป็นไทรอยเขาเป็นไทรอยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงเขาหายไปเขาก็ทำงานไม่ค่อยได้แล้วทีนี้ปรากฏว่าคุณลุงภัยให้เขากินถังเช่ากินถังเช่าไปอยู่พักหนึ่งแล้วเสียงเขาก็มาจนทั้งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาแข็งแรงแล้วเขาก็มาทำงานกับป้าได้เข้าใจป่ะส่วนอีกคนนึงเนี่ยคืออีกคนนึงเนี่ยก็คือพ่อเขาเป็นมะเร็งพ่อเนี่ยเอาเสียงมาเลยค่ะเอาเสียงมาเลยค่ะหนูชื่อนางเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเสียงมาเลยอายุ26ปีค่ะหนูเป็นไทรอยหนูได้กินยาถังเข้าของไทรอยแล้วหนูฝึกดีขึ้นค่ะปกติจากที่ว่าตอนนี้หนูยังไม่ได้กินยาหนูไม่มีเสียงแต่ลุงไพสังเกตเห็นได้ว่าหนูไม่มีเสียงแล้วลุงให้กินยาถังเข้าเข้าไปอยู่ราวๆ20เม็ดหนูเริ่มมีเสียงดีขึ้นนะคะจนทั้งปัจจุบันนี้จนทั้งปัจจุบันนี้ค่ะแล้วหนูก็สวยขึ้นด้วยใช่ปะค่ะท่านที่กำลังติดตามในรายการช่องของ People TV นะคะอันนี้เด็กคนนี้นะคะเป็นเด็กที่ทำงานในโรงงานของป้าแต่ทุกคนที่มาทำงานกับที่โรงงานจะเป่านี่นะคะส่วนมากเราจะดูแลทางป้ากับลุงมาเมื่อไหร่แล้วก็เวลามาจ่ายเงินเดือนเขาอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกตว่าลูกน้องเราแต่ละคนมีใครมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างปรากฏว่านี่เขามีปัญหาก็คือไทรอยแต่บังเอิญไทรอยของเขาไม่มีพิษพอรู้อีกตอนที่ว่าเขาเวลาเราพูดกับเขาไม่มีเสียงคุยกับเราเสียงมันหายไปเฉยลุงไหก็เลยว่าเอาถังเช่าไปกินแล้วกันพอกินถังเช่าแล้วปรากฏว่าตอนนี้เสียงมาปกติละแล้วก็การทำงานก็ครั้งก่อนนี่ป่วยบ่อยใช่แล้วหยุดงานบ่อยอ่ะหยุดงานบ่อยป่วยบ่อยเงินก็ไม่มีกินเลยค่ะคราวนี้พอเสียงดีเสียงมาแต่ร้องเพลงได้ไหมล่ะร้องเพลงไม่ได้ค่ะอันนั้นชูอาจจะดิวไม่ได้อาจจะบิวมันร้องเพลงเก่งอาจจะส้มร้องเพลงไม่ค่อยเป็นวันหลังต้องหัดไปหอนหน่อยโอเคอันนี้ก็คือถือโอกาสเราสัมภาษณ์ไปเพื่อจะไปให้กับคนอื่นเขาได้รู้ว่าถังเช่ามีประโยชน์อะไรกับร่างกายเราบ้างใครที่กินถังเช่าแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองแข็งแรงขนาดไหนการทำงานก็จะได้ไม่ขัดนะคะขอบคุณมากค่ะ2 3ก็ชื่อนายบุญลือเอี่ยมเทศเป็นคนสุพรรณค้นพบเจอมะเร็งตอนที่พ.ศ.60เดือนพฤศจิกาป้าก็ลงให้ยาไปกินก็ทุกวันนี้ก็อยู่ได้ทุกวันนี้ขนาดหมอบอกว่าไม่โมไหมยาอะไรที่ให้กินวิตังเช่าแล้วก็น้ำปั่นใบดาวใบว่านลังจืดอ่ะทิ้งใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งกินเป็นประจำคลายไม่ได้คือไอ้น้ำที่ว่านี่นะคะท่านผู้ชมก็คือน้ำใบยะนางใบลังจืดใบบกแล้วก็เตยหอมนั่นแหละตามสูตรของป้าจะเป่านั่นแหละแต่นี้เขาจำได้มั่งไม่ได้มั่งแต่เขาก็ไปสอนพ่อเขาทำแล้วตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอเขาว่ายังไงหมอไม่ให้ไม่รักษาอะไรนั้นไม่รักษาใดๆฮีโมก็ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้เขาบอกให้กลับบ้านให้กลับบ้านเพื่อรอเวลาสามเดือนรอเวลาไปตายที่บ้านสามเดือนป้าพูดได้ยังไงนึงไงคนไข้มีเสียใจแย่เลยเหรอเนี่ยคนไข้ทีแรกไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งอ๋อไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งเราไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกก็เลยจิตไม่ตกว่างั้นเถอะแล้วตอนหลังมาลุงภัยบอกว่าเอาอะไรไปกินถังเช้าเอาถังเช้าแล้วไปกินตามสูตรยาของป้าโอเคแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะสบายมากทำไรได้ทุกวันนี้ทำไรได้จากไอ้หน้าอกที่เป็นปูก้อนข้างนี้วางหน้าอกที่มันโปขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไอ้ที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆไม่มีละจ้ะโอ้โหแล้วนี่วันหลังไปถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ป้าด้วยอีตอนเป็นก็ไม่ถ่ายรูปไว้ให้ดูอีตอนหายก็ไม่ถ่ายรูปไว้ให้ดูเ
้าโถนี่ลูกน้องป้าเป็นอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้กินข้าวกินน้ำดีไหมกินได้ทุกอย่างยกเว้นคลองสัตว์ใหญ่ไม่กินพวกสัตว์ใหญ่คือพวกสิงสาราสัตว์พวกที่ทำกินไปแล้วทำให้เกิดเป็นกรดอย่าไปกินแล้วถ้าให้พ่อกินนี่นะใบดาวินคาเปลือกดาวินคาต้มนะต้มน้ำเดือดๆเนี่ยแล้วก็เอามะนาวหั่นเป็นแว่นๆใส่ไปในน้ำต้มในแก้วน้ำที่จะกินอ่ะให้กินอย่างเงี้ยน้ำตรงนั้นจะเป็นด่างแล้วมันจะไปช่วยล้างมะเร็งในร่างกายเราด้วยเข้าใจปะเข้าใจให้พ่อกินอย่างนี้แล้วก็ส่วนน้ำปั่นกินยังไงก็ยังต้องกินอย่างนั้นอยู่แต่น้ำปั่นหยุดไม่ได้นั่นแหละนั่นอร่อยด้วยสิ ตอนนี้กินใส่ตะเกียงปั่นใส่ตะเกียงไม่เป็นประจำเลยเออมันแน่ตอนนี้อร่อยแล้วติดใจเพราะว่าอะไรใส่น้ำผึ้งสักหน่อยใส่มะนาวมะนาวสักลูกสองลูกแม่มันอร่อยจริงๆนะใครที่เป็นมะเร็งนะคะใครที่เป็นมะเร็งนี่คือสูตรของป้าจะเป่านะคะแล้วก็ขณะเดียวกันส่วนมากแล้วอันนี้จากชีวิตจริงนะนี่พ่อเขาเองเพราะเป็นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ดูแลรักษาขนาดว่าคนใกล้ชิดอะไรก็ตามที่บอกแล้วเรารู้เราพร้อมที่จะช่วยฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปพ่อมาให้ดูด้วยสุขการครับได้โอเคจ้ะคือทานยาเบาหวานอยู่กี่ตัวนะคะ4ตัวแล้ว5ตัวเนี่ยเนี่ยก่อน2ตัวพร้อมอาหาร1ตัวแล้วมี4ตัวแล้ว5ตัวเนี่ยค่ะแล้วเดิมเนี่ยน้ำตาลอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่บอกว่า140 150150 150นี่ขนาดทันอยู่4หรือ5ตัวที่ว่าทานเขาที่บอกเนี่ยค่ะ4 5ตัวเนี่ยหมอก็ยังบอกน้ำตาลยังสูงอยู่มั้ยคะเราไม่ได้ไปเช็คไปที่อ๋อหมายถึงว่าของเดิมของเดิมนี่ที่บอกว่ารถนี่ยังเคยว่าคือทานข้าวเย็นใช่มั้ยค่ะเขาให้มื้อเดียว2เม็ดก็เป็นเม็ดนึงนะอ๋อแล้วเห็นบอกว่าซื้อข้าวไปนี่ทานข้าวตัวไฮกาบ้าไปนานแค่ไหนแล้วคะ2เดือนได้แล้วแล้วก็ล่าสุดคือเจาะน้ำตาลเองหรือว่าที่โรงพยาบาลเจาะโรงพยาบาลเจาะเวียนหัวมันเวียนหัวอ๋อไปนอนโรงพยาบาล3คืนค่ะเจาะออกมาก็ได้82แล้วหมอเขาบอกว่าเวียนหัวจากอะไรเส้นเลือดโรยไปเลี้ยงสมองไม่ทันอ๋อเส้นเลือดตีบแต่น้ำตาลดีน้ำตาลดีตอนนี้มันติดค่ะค่ะนี่ก็เมื่อวานนี่ไปฝังเข็มแนะนำให้ทานตัวน้ำมันดาวนะน้ำมันดาวทานไม่ได้ทานไม่ได้เขาบอกทานไม่ได้ย่าทานได้อยู่คนเดียวย่าตื่นเช้ามาก็ย่าก็ดื่มปุ๊บกุ้งกินให้ปากกินปุ๊บค่ะไม่อยากไปทานหลายตัวด้วยแต่ล่าสุดคือน้ำตาล82น้ำตาล82นะฮะเคย82ไหมตั้งแต่ทานยาเบาหวานมาไม่มีแต่100เนี่ย110อะไรมีแต่110ตอนไปเข้าโรงพยาบาล2คืนแรกให้ไม่ได้ทานข้าวเลยนะค่ะเพราะว่าให้น้ำเกลือค่ะ110ค่ะ110พอออกไปจากโรงพยาบาลได้สัก2อาทิตย์ไปเช็คไปได้82อันนี้คือที่บอกว่าซื้อข้าวไป20กิโลถูกไหมคะซื้อข้าวไป20กิโลทานไปเรื่อยๆทุกวันยังไม่ค่ะค่ะโอเคคือทานยาเบาหวานอยู่กี่ตัวนะคะขอบคุณนะคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดใกล้ตัวเรานะคะแล้วก็คนที่เรารู้จักเขาก็เราก็ดูแลเขาฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนี่นะคะเราไม่รู้แต่เราก็อย่าไปชะล่าใจแล้วก็หมอบางครั้งมักจะบอกว่าแม่อย่าไปกินสมุนไพรอย่าไปกินสมุนไพรหมอปัจจุบันก็คือหมอแผนปัจจุบันไม่เหมือนกับหมอแผนโบราณที่เขาให้ผสมผสานกันถ้ามาถามป้านะป้าจะบอกว่ายาทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละแต่ควรจะเอามาผสมผสานกันจะดีไหมแล้วทำให้เราปลอดภัยนี่แหละท่านผู้ชมคะอยากพูดมากกว่านี้แต่ดูเวลามันหมดเวลาแล้วนะสิฮะอีกเจ็ดนาทีทีนี้ว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเอายาเอาการรักษาแผนปัจจุบันกับแผนโบราณเอามาผสมผสานกันชีวิตเราก็จะรอดปลอดภัยเหมือนกับคุณพ่อที่เป็นมะเร็งนั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะว่าไงพี่จินคุณป้าคุณลุงกับคุณย่าเมื่อกี้คุณลุงกับคุณยายสองคนซื้อข้าวพร้อมหนูเลยอ่ะใช่ใช่เขาเอาข้าวให้กับบ้านไปกินแล้วด้วยซื้อข้าวพร้อมหนูกับน้องสาวอ่ะแหละนั่นแหละนี่เขามาเที่ยวต่อมาแล้วนะพี่จินไปอยู่วังนนท์อ่าฮะนี่เขามาเอาข้าวเที่ยวถัดมาแล้วนะเนี่ยจ้าตอนนั้นซื้อไปอ่ะหนูจะไปส่งรถแกเลยหิ้วไปส่งในรถแกเลยจำได้อีกนะหลายจำได้หนูจำได้เลยตอนนี้น้องสาวบอกใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะมาเอาใหม่ค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะพี่จีนจำได้เลยลุงของคนอยู่วงนอนรถเต็มมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วของพี่จีนใกล้หมดแล้วยังเล่าข้าวพี่จีนใกล้หมดแล้วยังล่ะหนูเลยเวลาก็สองมื้อได้อ่ะอ๋ออีกกินได้แค่สองมื้อนี่แสดงว่าถึงถุงสุดท้ายแล้วได้ยังไงหมดแล้วก็มาใหม่ก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสาธุบอกว่าซื้อวันเดียวกันใช่ๆแล้วกันในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ป้าบอกว่าโอ้โหป้ารับโทรศัพท์ตลอดเลยท่านผู้ชมคะกระดาษหนาเตอะเลยจดเอาแค่ว่าคือตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้ออกสดใช่ไม่ได้ออกแต่เราเอาเทปมาออกแต่เวลามาเทปออกนี่ทุกคนก็โทรศัพท์มาหาเราคิดว่าเรากำลังจัดรายการอยู่ก็ป้าก็รับโทรศัพท์แล้วก็จดขอจดนำเบอร์โทรศัพท์กับชื่อจดเบอร์โทรศัพท์กับชื่อแล้วเอามาให้ลูกน้องวันนี้เช้านี้ให้เขาโทรศัพท์กลับไปให้หมดทุกคนเลยไม่ว่าใครสั่งอะไรๆไว้สั่งข้าวไว้เท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่จะต้องจัดส่งกันแบบไหนนี่แหละลูกน้องป้าจะโทรศัพท์ไปหาท่านและในบางท่านนะคะที่ซื้อแล้วยังไม่ได้เป็นสมัครเป็นสมาชิกอย่างบางคนสั่งมาฉันจะเอาน้ำมันดังคาฉันจะเอาถังเช่าฉันจะเอาเป่าอันเหมือนที่ป้ากินอันนี้ป้าบอกว่าแล้วเป็นสมาชิกของจ่าเป่าหรือยังท่านบอกว่ายังไม่ได้เป็นป้าก็ว่าเนี่ยถ้าหากลูกน้องป้าโทรศัพท์ไปหาวันจันทร์นะขอสมัครเป็นสมาชิกเลยนะเพราะว่าสมัครฟรีค่ะใช่สมัครฟรีนะไม่ได้เสียค่าตังค์อ่ะแต่เราจะได้เงินปันผลกลับคืนไปไงเพราะว่าอะไรเวลาเราซื้อของเนี่ยตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปนะคะ 3,000 บาทขึ้นไปเนี่ยลูกน้องป้าจะสั่งลูกน้องไว้เลยว่าถามพี่เขาก่อนเลยว่าเขาเป็นสมัครเป็นสมาชิกจ่าเป่าหรือยังถ้าหากใครสมัครแล้วก็โอเคค่ะก็แสดงว่าเขาซื้อคราวนี้เขาซื้อเพื่อที่จะสะสมถูกต้องมั้ยแล้วบางคนโทรศัพท์มาหาป้าบอกว่าเนี่ยขอซื้อ200บาทซื้อของไปเตล็ดนะแล้วก็เพื่อรักษาสภาพการเป็นสมาชิกแต่อีก2 อย่างนี่คือน้ำมันดาวินคากระถางเช่าฉันจะซื้อเพื่อเอาไปกินใช่มั้ยเขาก็จะได้เงินปันผลคืนด้วยทีนี้ในกรณีของคนที่ซื้อตั้งแต่ 3,000 บาทแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกอีกตรงเนี้ยท่านก็บอกกับพนักงานป้าเลยว่าผมยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกจ่าเป่าเลยนะเด็กเขาก็จะส่งของไปให้ท่านพร้อมกับแนบใบสมัครไปให้ท่านด้วยและท่านก็กรอกใบสมัครต่างๆให้เรียบร้อยแล้วถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายหน้าปกธนาคารกสิกรไทยมาเพื่อเราจะได้โอนเงินไปให้ท่านหน้าปกนั้นต้องเป็นหน้าปกที่มีหมายเลขบัญชีนะค่ะบางคนก็ถ่ายแต่รูปปกมาจริงๆเลยถ้ามีชื่อตัวเองแล้วก็มีเลขที่บัญชีด้วยนั่นแหละนั่นแหละนะคะธนาคารกสิกรไทยค่ะเซ็นรับรองสำเนามาด้วยแล้วก็ส่งใบที่1กับใบที่3ของใบสมัครมาส่วนใบสีฟ้าท่านก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเข้าใจมั้ยแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสำเนาเล่มธนาคารก็เซ็นชื่อด้วยใช่แล้วค่ะและส่งกลับมาในบริษัท Line in Line นะคะตามที่อยู่หัวกระดาษนั่นแหละนะหัวกระดาษก็มีที่อยู่ส่งมาตามนั้นแหละท่านผู้ชมรับรองมาถึงป้าแน่นอนและป้าก็จะป้อนข้อมูลต่างๆเข้าคอมพิวเตอร์โดยพนักงานเขาเป็นคนป้อนให้นะคะทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดเกตให้ดูก็ที่อยู่เดียวกับจ้าเป่าเลยค่ะ 4/1 เหมือนกันใช่อันเดียวกันนะคะชื่อคนบริษัทเพราะว่าอยู่ในระบบนี้เป็นบริษัทนี้นั่นเองทีนี้พอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกเดือนเราต้องรักษาสภาพการเป็นสมาชิกแค่เดือนละ200บาทโดย200บาทนี่มันให้มาให้ป้าฟรีนะคุณอ๋อยใช่ค่ะซื้อสินค้าไปตลาดอะไรก็ได้ค่ะในตามจ้าเป่านี่แหละค่ะ200บาทหรือซื้อเกินก็ได้205บาท10บาทได้หมดถือว่าเป็นการรักษาสภาพสมาชิกในแต่ละเดือนต้องบอกนะในแต่ละเดือนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพอหยุดยาที่ท่านกินไปมันหมดท่านก็สั่งมาพอสั่งมาท่านก็ได้เงินปันผลตรงนั้นด้วยและสำคัญที่สุด
กินดีใช้ดีอะไรที่เอาไปแล้วใช้ดีกินดีบอกต่อคนอื่นสิค่ะยาย้อมผมฉันก็ใช้นะจะเป่าจะเป่าเนี่ยเขามันมีอะไรดีเพราะว่าอะไรยาย้อมผมไม่มีไฮโดรเจนไม่มีแอมโมเนียมันก็เลยไม่มีกลิ่นเหม็นเห็นมั้ยถ้าหากซื้อตอนนี้นะเรามีแบบทั้งซองและทั้งหลอดยังเป็นหลอดนี่นะคะท่านผู้ชมเก็บไว้ได้ใส่ตู้เย็นไว้ได้40กรัมซื้อมาเท่าไหร่เราจะใช้เท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นที่เหลือเราก็ปิดฝาเข้าตู้เย็นไว้เห็นไหมเราใช้ได้อีกนานแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเป็นซองนะคะครั้งละ1ซองอันนี้เขาบังคับเลยครั้งละ1ซองนะคะแล้วทีนี้ในกรณียาสีฟันสบู่แชมพูอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากชั้นท้ายดีแล้วก็บอกต่อคนอื่นสิคะอย่าอยู่เฉยเขาว่าซื้อดีใช้ดีของดีๆบอกต่อคนอื่นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องหยุกยาม้าช้างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรค่ะอันนี้รับรองไม่ผิดหวังที่กล้ารับรองนี่เพราะว่าแหมแฮนด์เมดนะถึงคุณอ๋อใช่ค่ะสมุนไพรไม่ว่าน้ำมันดาวอินคาอันนี้เราก็มีการการันตีว่าน้ำมันดาวอินคา 100% เข้าใจป่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรเจือปนนะคะท่านผู้ชมของเรานี่คือ 100% นะบอกไว้ก่อนแล้วคุณภาพของเขามีอะไรช่วยอะไรเขาก็จะบอกใช่ค่ะคุณอ้อยตัวหนังสืออ่านไว้มั้ยน่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีช่วยในเรื่องเกี่ยวกับไขมันต่างๆที่อยู่ในร่างกายโดยเฉพาะยิ่งไขมันไม่ดีมันไปช่วยทำให้ไขมันไม่ดีเนี่ยไล่ออกไปได้โดยที่เก็บไว้มันจะไล่ คือในน้ำมันดาวอินคาเขามี HDL เป็นไขมันชนิดดีมันก็จะไปไล่ LDL คือไขมันชนิดเลวออกไปจากเส้นเลือดเรานั่นแหละและสำคัญที่สุดคุณอ๋อยน้ำมันดาวอินคาเอามานวดหน้านะคะท่านผู้ชมอาบน้ำเสร็จปั๊บเอามานวดหน้าก่อนนอนก็เอามานวดหน้าถูเถอะทำให้ใบหน้าเราชุ่มชื้นผิวหน้าเรามันจะได้ใสแล้วก็ขณะเดียวกันลดการเหี่ยวย่นของใบหน้าเราลงไปได้เยอะเห็นไหมเนี่ยป้าเนี่ยนี่หนังหน้าแท้ๆนะคะท่านผู้ชมแม้กระทั่งใน Facebook ไลฟ์นี่หนังหน้าแท้ๆแป้งไม่ได้สัมผัสเข้าใจไหมคะมีคนมีปัญหาโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอันนี้ชนะเลยค่ะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพ็อกเก็ตเงินอะไรพวกนี้ซึ่งแรงๆเลยนะคะเอาอยู่นะคะจะบอกให้นะคะอย่างน้อยก็คือช่วยลดอาการอักเสบจากภายในและภายนอกด้วยค่ะอันนี้ตัวไขมันตัวน้ำมันดาวอินคาที่ว่านี้มันช่วยได้เขามีวิตามิน A ด้วยนะแล้วก็มีวิตามิน E ทีนี้วิตามิน A มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาสายตาด้วยเห็นไหมคะมันช่วยเกือบทุกส่วนเลยทุกส่วนเลยนะคะท่านผู้ชมเอามาทาผิวก็ได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันถังเช่านี่นะคะเราเลี้ยงเองในฟาร์มของจ่าเป่าเองนะเอากระปุกขึ้นมาให้ดูหน่อยสิแม้เป็นโลโลที่ป้าเอามาขึ้นมาอวดนะเออนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเขาต้องใส่ใจเอาหัวใจเกินร้อยใส่ลงไปตรงนี้ดูแลอย่างดีเพื่อให้ท่านได้กินของที่ดีๆและมีสารคอร์ดิสเปนสูงๆนะคะแม่อยากจะพูดมากกว่านี้แม้กระทั่งเห็ดลิ้นจี่สกัด6สี6สายพันธุ์เช่นเดียวกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมขอกล่าวคำว่าพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือว่าไปดูเทปป้าหลังลุงพายจบหลัง3ทุ่มค่ะนะคะเดี๋ยวไปยูรีรันใน YouTube ก็ได้นะคะใช่ดูทาง YouTube ก็ได้นะคะแล้วก็เย็นนี้ก็ยังมีของเราใช่ค่ะนะคะตอน 4:00 น.นะคะเย็นนะคะสำหรับตอนนี้เวลาหมดแล้วจริงๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ